คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส4 ทุ่มครับผมมาเดี๋ยวพาไปที่เรื่องญี่ปุ่นดีกว่าวันนี้เดี๋ยวขอเปิดด้วยเรื่องญี่ปุ่นดีกว่าเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยฟังกันแล้วหรือยังมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดังมากในเว็บบอร์ดของญี่ปุ่นมันมีชื่อเรื่องว่าห้องสีแดงตอนผมไปอ่านมาเนี่ยก็แอบงงๆเหมือนกันนะว่าห้องสีแดงเนี่ยมันจะมีคนทาด้วยหรอปกติที่เราฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับของประเทศไทยเนี่ยห้องที่แปลกที่สุดผมว่าถ้าสีแบบแจ๊ดๆหน่อยก็คงจะเป็นสีชมพูใช่ไหมที่มอแถวภาคเหนือใช่ไหมครับที่เป็นหอพักเนาะอันนี้คือว่าแปลกสุดแล้วแต่ว่าห้องสีแดงเนี่ยมันทำไมต้องเป็นสีแดงลองฟังเรื่องนี้ดู ด้วยความที่ห้องสีแดงเนี่ยมันถูกเขียนในเว็บไซต์กันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีคนอ่ะเอาเรื่องจากในเว็บไซต์มาเล่าค่อนข้างเยอะซึ่งเรื่องจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ห้องสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เชิงเป็นห้องสีแดงซะทีเดียวแต่ว่าเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยมันจะมีป๊อปอัพหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็จะเขียนข้อความว่าคุณชอบห้องสีแดงไหมแล้วเขาก็เล่าต่อๆกันมาว่าถ้าเกิดว่าเราได้เห็นป๊อปอัพอันเนี้ยไม่สามารถที่จะปิดได้เลยไม่ว่าจะทำการชัตดาวน์คอมหรือว่าจะปิดเบราว์เซอร์ที่เรากำลังเข้าอยู่เนี่ยไม่สามารถปิดได้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าใครเจอป๊อปอัพนี้เด้งขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแสดงว่าเนี่ยกำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นละแล้วเรื่องเนี้ยด้วยความที่มันดังมากเนี่ยมันก็เลยไปเข้าหูของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นเด็ก2คนเนี้ยมีชื่อว่ายูสึเกะแล้วก็อันโดตัวของยูสึเกะเนี่ยก็มานั่งคุยกับอันโดตอนที่โรงเรียนเนี่ยเลิกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็รอผู้ปกครองมารับใช่ไหมก็นั่งคุยกันก็บอกว่าเฮ้ยเองอ่ะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับไอ้ป๊อปอัพห้องสีแดงบ้างป่ะไอ้อันโดเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเคยได้ยินไอ้ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่มันจะเด้งมาเป็นป๊อปอัพอ่ะเฮ้ยเคยได้ยินอยู่เองเชื่อด้วยเหรอเฮ้ยก็เห็นเขาเล่ามามันบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วฉันก็คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกป่านี้คนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคงจะนั่งหัวเราะไปแล้วละมั้งว่าเอ้ยใครก็ไม่รู้มันนั่งเชื่อเรื่องป๊อปอัพสีแดงแล้วก็เขียนว่าชอบห้องสีแดงไหมไอตัวของอันโดเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นถ้าเองไม่เชื่อแล้วก็ข้าไม่เชื่อเนี่ยงั้นเราไปพิสูจน์กันปะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปวันเนี้ยไปพิสูจน์เลยว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีป๊อปอัพห้องสีแดงจริงๆหรือเปล่าจะได้เอามาคุยกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันน่ะไปเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เห็นจะมีอะไรพวกนี้เลยก็จะเอามาขิงกันในแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยทีนี้ก็นั่งคุยกันไปรอกันไปจนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งณตอนนั้นเนี่ยตัวของยูสึเกะเองเนี่ยพอกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็ต้องออกไปทำธุระต่อเขาก็เลยถือโอกาสว่าเฮ้ยวันนี้ดีเว้ยพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่แล้วคอมก็ใช้คนเดียวอ่ะสามารถเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้เอาเลยในเย็นวันนั้นหลังจากที่อาบน้ำอาบท่าเสร็จเวลาประมาณสักทุ่มกว่าก็ขึ้นไปที่ห้องนอนของตัวเองแล้วก็เข้าเว็บไซต์เบราว์เซอร์ที่คิดว่าน่าจะเจอไอ้ป๊อปอัพอันเนี้ยก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูพอเสิร์ชใน Search Engine เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไอ้ป๊อปอัพอันเนี้ยเด้งขึ้นมาแต่ว่าไม่มีข้อมูลอันไหนเลยที่เจาะจงว่ามันเป็นเบราว์เซอร์เนี้ยสามารถเข้าเว็บนี้ได้ไม่มีข้อมูลเจาะจงแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลโดยรวมของคนที่เจอประสบการณ์แบบนั้นทีนี้ของตัวของยูสึเกะเนี่ยก็ค่อยๆกดไปทีละเบราว์เซอร์เนาะไม่ใช่เบราว์เซอร์กดไปทีละเว็บไซต์ก็เข้าผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกก็ไปอ่านข้อมูลดูซึ่งตัวข้อมูลก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็คือเป็นเหมือนที่ตัวเองเคยได้ยินมาเนี่ยแหละก็กดไปอันแล้วอันเล่าก็ยังไม่เจอจนใช้เวลาอยู่ประมาณร่วมๆ3 ชั่วโมงปรากฏว่าตัวเองอ่ะไม่หา
ไม่สามารถหาแหล่งที่มาของไอ้นี่ได้เลยไอ้ตัวของออริจินัลเว็บไซต์เนี่ยที่บอกว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเจอป๊อปอัพชอบห้องสีแดงเนี่ยหาไม่เจอเขาก็คิดว่าสงสัยวันนี้เนี่ยคงจะเสียเวลาเปล่าแล้วแหละงั้นก็ไปเข้าเว็บไซต์อื่นกันแล้วกันเวลามันเหลือเยอะนี่ก็เข้าเว็บไซต์อื่นเลยทีนี้ก็เข้าไปเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฟังเพลงเข้าไปเว็บบอร์ดของโรงเรียนมั่งเข้าไปดูเว็บกีฬาโอ้โหเข้าตะบี้ตะบันเข้าไปทีนี้พอเข้าเว็บไซต์ไปจนประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นตัวเองก็เริ่มง่วงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรียนตอนเช้าใช่ไหมก็กำลังจะปิดคอมพอกำลังจะกดกากบาทปิดแท็บเบราว์เซอร์เนี่ยปรากฏว่ามันมีข้อความหนึ่งมันเด้งขึ้นมาเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรงหน้าจอเลยกลางจอเลยมันเขียนว่าคุณชอบห้องสีแดงไหมแล้วก็ไม่มีอะไรให้กดต่อเลยนะไม่มีคำว่าใช่ไม่มีคำว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยมีแค่ป๊อปอัพเปล่าๆเด้งขึ้นมาเขาก็แบบเฮ้ยนี่เราเจอแล้ววะเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันของจริงนี่วะแล้วทำไงต่อทีเนี้ยมันไม่มีอะไรให้กดอะตัวเองก็พยายามจะคลิกเมาส์ไปมั่วๆเผื่อว่ามันจะปิดไอ้เบราว์เซอร์นี้ได้ก็พยายามกดไปคลิกไปเฮ้ยมันก็ไม่หรอกมันก็ไม่ออกเว้ยเอาแล้วทำไงทีนี้มันไม่ออกอ่ะก็นั่งดูเบราว์เซอร์เปล่าๆอย่างนั้นอ่ะไอ้เบราว์เซอร์มันก็พื้นหลังมันก็จะเป็นสีขาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมีป๊อปอัพอยู่ตรงกลางแต่ทีเนี้ยพอเราปิดเบราว์เซอร์ไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวของเบราว์เซอร์ที่อยู่ด้านหลังป๊อปอัพอ่ะจู่ๆจากสีขาวๆเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นสีดำจากพื้นหลังสีขาวเริ่มกลายเป็นสีดำแล้วก็มีตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้อะเรียงกันเต็มไปหมดเลยเต็มหน้าเบราว์เซอร์เลยเป็นเหมือนคำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เยอะมากๆแล้วห้องทั้งห้องนะตอนนั้นที่เขากำลังนั่งอยู่ก็ไฟก็มืดไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยเปิดแต่หน้าจอคอมอย่างเดียวเขาก็พยายามจะมองไว้ตัวหนังสือที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรจนพออ่านไปได้สักระยะนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวหนังสือที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชื่อคนนี่หว่าเอาแล้วชื่อเหล่านี้มันมาอยู่ในเบราว์เซอร์ได้ยังไงวะแล้วมันเป็นชื่อใครกันมั่งก็ไม่รู้อ่ะก็ไล่อ่านไปเรื่อยๆตั้งแต่บรรทัดบนจนถึงบรรทัดสุดท้ายพออ่านมาถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตัวของยูสุเกะเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะเพราะว่าไอ้ชื่อสุดท้ายเนี่ยมันคือชื่อของเพื่อนเขาเพื่อนที่คุยกันเมื่อตอนเย็นนี่แหละชื่อของออนดะเนี่ยอันโดออนดะอะไรเนี่ยอยู่ชื่อสุดท้ายเลยแล้วตอนนั้นเขาก็งงว่าแล้วชื่อเพื่อนเรามันมาอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นี้ได้ไงวะให้หรือว่ามันแกล้งอะไรเราหรือเปล่าก็สงสัยมากตอนนั้นทีนี้ในขณะที่กำลังสงสัยอยู่มันมีเสียงเกิดขึ้นในบ้านเป็นเสียงเหยียบพื้นไม้ลั่นตึกตึกแอดตึกแอดตึกแอดเสียงค่อยๆมาจากข้างหลังยูสุเกะตอนนั้นเนี่ยในใจก็กลัวว่าเฮ้ยมันมีอาถรรพ์กับไอ้ป๊อปอัพอันนี้จริงๆเหรอก็ตอนนั้นกลัวมากแล้วก็ไม่กล้าหันไปมองด้วยจนในเสียงเดินเนี่ยมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆตึกแอดตึกแอดตึกแอดแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหลังตอนนั้นยูสึเกะแบบหลับตาเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ไม่ขอหันไปมองแน่ๆว่าข้างหลังมันคืออะไรนั่งหลับตาก้มหน้าหลับตาปี่เลยแล้วความรู้สึกนะตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเหมือนคอตัวเองอะ
มันเริ่มเอียงไปด้านข้างและนั่นก็คือความรู้สึกสุดท้ายของยูสึเกะและภาพก็ตัดไปทีนี้รุ่งเช้ามาพาร์ทมาที่โรงเรียนเด็กในโรงเรียนเนี่ยก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเองได้ข่าวหรือยังว่าโรงเรียนของเราอ่ะเพื่อนร่วมโรงเรียนของเราอ่ะมันมีการเสียชีวิตเว้ยเหมือนจะฆ่าตัวตายอยู่ในห้องอ่ะเองรู้หรือเปล่าเฮ้ยแล้วใครอ่ะใครฆ่าตัวตายอ่ะข้าได้ยินมาว่าเหมือนจะเป็นนักเรียนห้องข้างๆอ่ะไม่รู้ว่าตายได้ยังไงแต่ว่าเสียชีวิตถึง2คนเลยนะเว้ยแล้วเสียชีวิตแบบเหมือนกันเลยคือลักษณะคือคอเหมือนโดนอะไรปาดก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยอ่ะเองไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็เป็นที่คุยกันในโรงเรียนทีนี้พาร์ทมาถึงที่บ้านของทั้ง2คนนี้พาร์ทมาที่บ้านของยูสึเกะณตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็มาถึงบ้านละแล้วก็เข้ามาเห็นว่าในห้องของยูสึเกะก็มีศพของยูสึเกะนอนจมกองเลือดอยู่แล้วตรงบริเวณคอของยูสึเกะก็คือแบบเหมือนโดนของมีคมแบบบาดแล้วก็เลือดอ่ะมันกระจายติดคอมพิวเตอร์ติดผนังอะไรไปหมดเลยอ่ะซึ่งตำรวจก็งงว่าละใครเป็นคนทำแบบนี้ก็พยายามจะไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าเฮ้ยตัวของยูสึเกะเนี่ยณวันนั้นน่ะพาใครมาบ้านหรือเปล่าแล้วล่องรอยการงัดแงะอะไรเงี้ยมีบ้างไหมก็พยายามจะหาหลักฐานกันแต่สุดท้ายพอคุยกันไปคุยกันมาก็แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้สยดสยองที่สุดของคดีนี้ก็คือเลือดที่มันอยู่ในร่างกายของยูสึเกะคือมันกระเด็นเปื้อนห้องจนทั้งห้องมันแบบกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันเคยเป็นสีอื่นน่ะณตอนนี้คือมันเป็นสีแดงมันแดงมาจากเลือดของยูสึเกะนี่แหละแล้วตำรวจเขาก็เลยไปดูที่คอมพิวเตอร์ที่เปิดค้างไว้ในเบราว์เซอร์นั้นน่ะมันก็เป็นเบราว์เซอร์ของไอ้จอดำๆนั่นแหละที่มีชื่อเขียนเยอะๆแล้วไอ้2ชื่อสุดท้ายที่ตัวของตำรวจเจอเนี่ยก็คือชื่อก่อนรองสุดท้ายอ่ะเป็นชื่อของอันดะส่วนชื่อสุดท้ายก็คือเป็นชื่อของยูสึเกะแต่ตำรวจก็ยังงงว่าแล้วชื่อของทั้ง2คนเนี่ยที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้ก็เลยถูกเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ของญี่ปุ่นที่แบบเป็นเรื่องค่อนข้างจะค่อนข้างจะดังมากเกี่ยวกับเว็บไซต์หนึ่งที่มักจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าคุณชอบห้องสีแดงหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปกันที่เรื่องต่อไปดีกว่า เดี๋ยวไปกันที่เรื่องต่อไปเดี๋ยวผมพาไปที่ทางฝั่งตะวันตกนิดนึงก็แล้วกันนะฮะผมไปเจอเรื่องนี้มาในเว็บไซต์เป็นเรื่องสั้นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสั้นๆเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกอ่านๆไปเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะแต่พออ่านจนจบเนี่ยโอ้โหทำไมคนคนนี้เขาถึงกล้าทำแบบนี้ลองฟังเรื่องนี้ดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นบ้านเช่าแล้วก็ทีเนี้ยไอ้บ้านเช่าที่เขาอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็อยู่กับรูมเมทแต่พออยู่กับรูมเมทไปได้สักระยะนึงเนี่ยตัวของรูมเมทก็ขอตัวออกไปอยู่ที่อื่นซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้ตัวของเขาเองอ่ะในบ้านไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าหลังจากที่รูมเมทย้ายออกไปอ่ะเฟอร์นิเจอร์เกือบ 100% ในบ้านอ่ะทุกอย่างเป็นของรูมเมทหมดเลยทำให้เขาณตอนนี้ตอนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็มีแค่เก้าอี้ไม้หนึ่งตัวแล้วก็มีพวกของจิปาถะอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีของเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอยู่ในบ้านเขาก็แบบแล้วถ้าเราจะอยู่บ้านโดยที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอ่ะมันจะอยู่ได้เหรอมันก็เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากนั่งเก้าอี้ที่มันแข็งๆอ่ะ
อยากจะนั่งเก้าอี้โซฟาที่มันมีเบาะอยากจะนั่งนุ่มๆกับเขาบ้างอ้าวแล้วทำไงทีเนี้ยตัวเองก็เลยลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งขอไม่บอกเว็บไซต์แล้วกันเนาะมันคล้ายๆเว็บไซต์ขายดีบ้านเราที่มักจะมีคนเอาของที่ตัวเองไม่ได้ใช้อ่ะออกมาประมูลขายซึ่งในเว็บไซต์นั้นน่ะก็จะมีการคุยกันได้ด้วยเป็นเว็บไซต์ขายของแลกเปลี่ยนกันไอ้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยลองไปเซิร์ชในนั้นว่าเฮ้ยมันมีโซฟาอะไรเก่าๆที่แบบคนเข้ามาลงขายบ้างไหมก็ลองเลื่อนเซิร์ชดูไปเรื่อยๆก็ไปเจอแอคเคาท์หนึ่งเขามาโพสต์ขายของแอคเคาท์เนี่ยคือขายทุกอย่างเลยคือแบบหูยลงขายแบบเยอะมากครับแล้วที่ลงขายอ่ะมันก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องการอ่ะเขาอยากได้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นเข้ามาประดับในบ้านเขาแต่จุดประสงค์แรกของเขาเลยคือเขาต้องการที่จะไปซื้อโซฟาก็ลองเข้าไปที่แอคเคาท์นี้ดูปรากฏว่าแอคเคาท์เนี้ยร้านของมันนะอยู่ใกล้ๆนี้เองอยู่ไม่ได้ไกลมากทีนี้เขาก็หูยดีใจดิในเมื่อร้านมันอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเรานั่งรถไปเนาะแล้วก็เข้าไปเลือกในร้านได้เลยจะได้ไม่ต้องแบบเสียค่าส่งอะไรเงี้ยเขาก็สบายแล้วเว้ยวันนั้นก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่ร้านของแอคเคาท์นี้ก็นั่งรถไปก็ไปถึงร้านปุ๊บซึ่งร้านของคนคนนี้ครับก็เป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นเหมือนร้านขายเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเนี่ยแหละพอเขาเดินเข้าไปเนี่ยของในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้แล้วทั้งนั้นเป็นของมือสองอะไรก็ว่าไปเป็นสภาพมันก็ไม่ได้ดูแย่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูใหม่กริปอะซึ่งตอนแรกอะเขาก็คิดในใจนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อไปอะแล้วมันเกิดชำรุดขึ้นมาเงี้ยใครจะรับผิดชอบวะเพราะว่ามันไม่ได้มีวารันตีเหมือนของมือหนึ่งใช่ปะแต่ด้วยงบประมาณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้เขาต้องแบบจำใจซื้อของมือสองเนี่ยมาใช้ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปสะดุดตากับโซฟาตัวหนึ่งเป็นโซฟาแถวยาวเป็นนวมเลยนะสวยมากเลยและสภาพก็ยังดีอยู่เขาก็เฮ้ยเอางั้นเอาอันนี้แหละก็เรียกเจ้าของร้านมาซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าซาร่าซาร่าก็เดินมาแนะนำว่านี่เอาสนใจเหรอสนใจจะเอาโซฟาตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยในร้านน่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไปลองเลือกดูไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวมีเก้าอี้มีตู้เย็นมีนู่นมีนี่เนี่ยลองเดินดูก่อนเผื่อแบบอยากได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆตัวผู้ชายคนนี้เองก็ด้วยความแบบเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วไปก็ได้ก็ไหนๆก็มาก็เดินดูซะหน่อยก็เข้าไปเลือกดูในร้านก็เดินไปเรื่อยๆเนาะก็มีทั้งเก้าอี้มีทั้งโต๊ะกินข้าวมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกใจเขาถูกใจแค่ไอโซฟาเบาะอันนี้แหละเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาแค่นี้แหละก็เดี๋ยวยังไงให้รถไปส่งละกันเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งรถมายังไงก็เดี๋ยวให้รถไปส่งตัวเจ้าของร้านก็บอกว่าเฮ้ยยังดูไม่ถึงเลยยังดูไม่ครบเลยเนี่ยที่ร้านเนี่ยเพิ่งมีของเข้ามาใหม่มันเป็นตู้เย็นสนใจไหมตู้เย็นอ่ะเขาก็แบบตู้เย็นเหรอวะคือบ้านเรามันก็ยังไม่มีตู้เย็นนี่หว่าแต่พอพูดถึงตู้เย็นเนี่ยมันก็แบบน่าสนใจขึ้นมาใช่ป่ะแต่ตอนแรกเนี่ยก็พยายามจะไม่ไปดูนะเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่อยากเสียค่าส่งเยอะไงก็เลยอ้างกับเจ้าของร้านบอกว่าผมไม่เอาหรอกเดี๋ยวผมเสียค่าส่งแพงคือผมไม่สามารถขนกลับได้อะเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าต้องการอยากจะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาจ้างรถไปส่งก็ได้เดี๋ยวส่งให้ฟรีเลยเดี๋ยวค่าส่งอ่ะเขาออกให้เองผู้ชายคนนี้ก็คิดแบบมันก็ดีเว้ยเราไม่ต้องเสียค่าส่งแถมได้ตู้เย็นด้วยก็เลยขอซาร่าเนี่ยเข้าไปดูตู้เย็นหน่อยว่าตู้เย็นเนี่ยรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไง
ซาร่าเนี่ยก็พาเดินไปก็เดินไปแป๊บเดียวก็ไปถึงตู้เย็นไอ้ตู้เย็นที่ว่าเนี่ยให้นึกถึงตู้เย็นที่เอาไว้แช่ของแข็งอะเป็นตู้เย็นคล้ายๆเหมือนเวลาเราเข้าเซเว่นแล้วมันจะมีตู้ไอติมอะที่มันเลื่อนเปิดข้างๆประมาณนั้นแต่ว่าไอ้ตู้เย็นตู้นี้มันไม่ได้เปิดข้างๆมันเป็นตู้เย็นที่ต้องดึงขึ้นผมไม่แน่ใจว่านึกภาพบอกหรือเปล่านะมันไม่ใช่สไลด์นะแต่ว่ามันต้องดึงขึ้นแต่รูปร่างคือมันคล้ายๆตู้ไอติมของเซเว่นและตู้ทั้งตู้นั้นก็เป็นตู้ทึบหมดเลยก็ใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งเขาก็เลยถามเจ้าของร้านบอกว่าแล้วคุณจะขายจริงๆหรอไอ้ตู้นี้เนี่ยดูสภาพมันก็ยังไม่เก่าเลยนะอ๋อพอดีที่บ้านฉันน่ะซื้อมาใหม่แล้วก็ไอ้ตู้เย็นอันเนี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนก็เลยเอามาขายเป็นของมือสองนี่แหละถ้าคุณสนใจอ่ะคุณเอาไปได้เลยนะฉันยกให้เขาก็ดีใจว่าเออมันก็สภาพยังดีอยู่งั้นโอเคก็ผมเอาละกันยังไงก็เดี๋ยวให้คนน่ะไปส่งโซฟาให้ผมด้วยและส่วนอันเนี้ยค่อยตามไปที่หลังก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสด้วยเจ้าของร้านก็เอาโอเครับเงินมาจ่ายเงินอะไรกันเสร็จสับปุ๊บก็เอารถไปส่งโซฟาก่อนก็เอารถไปส่งโซฟาไอ้ผู้ชายคนนี้ก็นั่งรถติดมาด้วยทีนี้พอมาถึงบ้านตัวของผู้ชายเขาก็มาจัดโซฟาไว้เพื่อที่จะรอว่าเดี๋ยวตู้เย็นมาเนี่ยจะได้มีที่ว่างสำหรับตู้เย็นใช่ป่ะแล้วเขาก็นั่งโซฟานั้นน่ะอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็นั่งมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยรอเวลาที่ตู้เย็นจะมาส่งแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็มีรถมาจอดหน้าบ้านเป็นรถเหมือนเอาท์ซอร์สจากข้างนอกไม่ใช่รถของร้านไม่ใช่รถของร้านนี้นะเป็นรถที่เขาจ้างมาก็ขนตู้เย็นมาแล้วก็มีผู้ชายอยู่2คนก็พากันยกตู้เย็นเนี่ยเข้ามาในบ้านซึ่งตัวเขาเองตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปช่วยก็ได้แต่มองว่าเฮ้ยไอ้2คนเนี่ยจะยกตู้เย็นไปไว้ที่ไหนไอ้2คนนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะก็ยกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตู้เย็นน่ะลงไปที่ชั้นใต้ดินเลยเขาก็เอาไอ้ตัวเองก็ไม่เคยมีตู้เย็นด้วยปกติตู้เย็นมันต้องไว้ในห้องใต้ดินหรอวะอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจแต่จู่ๆไอ้ผู้ชาย2คนนั้นน่ะก็ยกตู้เย็นน่ะไปในห้องใต้ดินเขาก็สงสัยมันคงจะเป็นที่ของมันละมั้งก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรสักพักหนึ่งผู้ชาย2คนนั้นก็กลับขึ้นมาแล้วก็ขับรถออกไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ตัวของผู้ชายคนนี้ณตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบเย็นๆละเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีตู้เย็นแล้วนี่หว่าเราควรที่จะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าไหมไปซื้อของพวกแบบพิซซ่าไปซื้อของแช่ตู้หน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องออกไปไหนบ่อยๆพอตื่นมาก็อุ่นพิซซ่ากินเลยอะไรเงี้ยเขาก็โอเคไปซื้อของที่ซูเปอร์หน่อยก็ออกจากบ้านไปพอออกจากบ้านไปพอเข้าไปในซูเปอร์ก็ไปหยิบพิซซ่ามาโหลหนึ่ง12ถาดเป็นแบบพิซซ่าแช่แข็งหยิบมาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเบียร์เขาก็ซื้อเบียร์มาหูแบบพยุงพลังมาเลยอ่ะก็หอบกลับบ้านมาก็มาถึงบ้านตัวเองทีนี้พอมาถึงบ้านใช่ปะ เขาก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปดูว่าตู้เย็นของตัวเองอ่ะมันอยู่ตรงไหนพอเดินลงไปเปิดประตูห้องใต้ดินเข้าไปปุ๊บนู่นเลยตู้เย็นอยู่ติดกำแพงอีกฝั่งหนึ่งแหละตรงข้ามกับประตูอ่ะคืออยู่ไกลมากแล้วก็เสียบปงเสียบปลั๊กอะไรไว้เรียบร้อยแล้วในใจก็คิดว่าหุ้ยทำไมไปอยู่ไกลจังวะแทนที่จะเอามาตั้งใกล้ๆแบบข้างๆประตูอะไรเงี้ยมันจะได้แบบหยิบง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องเดินไกลแต่ก็คิดในแง่ดีว่า
อ๋อสงสัยมันคงจะเป็นทำเลของมันแหละมันควรจะอยู่ในลักษณะนั้นหรือมั้งไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปปุ๊บด้วยความที่ตัวเองก็ถือของมาเยอะใช่ป่ะก็วางของลงแล้วก็ค่อยๆเปิดตู้เย็นนะขึ้นดึงฝาขึ้นไปปึ๊กฝาก็หงายไปข้างหลังทีนี้หลังจากที่ฝามันหงายไปเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นหลังจากที่เปิดฝาออกมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตู้เย็นเปล่าเขาเห็นว่าในตู้เย็นนั้นน่ะมันมีศพอยู่ในตู้เย็นด้วยเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นศพของผู้ชายหรือว่าเป็นศพของผู้หญิงแต่มันเป็นศพที่เหมือนถูกแช่แข็งมานานเป็นศพที่ตัวแห้งๆผิวหนังเนี่ยติดกระดูกไปหมดเลยนะแล้วปากอ่ะปากคือมันเหมือนมันโดนแช่แข็งจนหนังปากมันย่นเข้าหากันแล้วมันก็ถกมาถึงจมูกอ่ะตอนนั้นเขาเห็นเขาบอกเขาตกใจมากว่าเฮ้ยอยู่ๆทำไมมีศพอยู่ในตู้เย็นวะแต่ณตอนนั้นยังไม่คิดที่จะแจ้งตำรวจนะเขาก็เริ่มที่จะสำรวจร่างกายก่อนว่าเฮ้ยศพเนี้ยมันตายมานานหรือยังก็มองดูเข้าไปในตู้เย็นแล้วก็เห็นว่าตรงบริเวณของศพอ่ะคือไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรมานะแต่สิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจก็คือไอ้ศพนั้นน่ะตรงบริเวณเล็บของมันน่ะมันยาวมากเหมือนคนไม่ได้ตัดเล็บมาเป็นปีๆอ่ะคือแบบมันยาวมากซึ่งเขาก็งงว่าเฮ้ยแล้วศพมันตายไปแล้วแต่ทำไมเล็บมันยังยาวอยู่อ่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงแม้ว่าศพจะตายแล้วเนี่ยเล็บสามารถงอกออกได้อันนี้เป็นเรื่องปกติถ้ามันงอกออกมานี่เป็นเรื่องปกติมากแต่ผู้ชายคนนั้นด้วยความที่ณตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเล็บมันสามารถงอกออกมาได้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็กลัวแล้วทำไงจะโทรแจ้งตำรวจก็ไม่กล้าโทรเพราะว่าตัวเองอ่ะตอนสมัยเด็กเคยมีแบบประวัติอาชญากรรมอยู่จะเรียกว่าอาชญากรรมก็ไม่เชิงเป็นเหมือนว่ามีครั้งหนึ่งตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาเคยไปนั่งรถอยู่กับคนร้ายซึ่งตัวเขาเองอ่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าเขานั่งรถใครแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือไอ้รถที่เขานั่งมามันเป็นรถที่ถูกขโมยมาแล้วหลังจากนั้นน่ะตัวของเขาก็จะมีประวัติแบบลักเล็กขโมยน้อยทำร้ายร่างกายมีประวัติทางคดีเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้เขาชั่งใจว่าถ้าเขาโทรไปหาตำรวจอะว่าแบบเจอศพอยู่ในบ้านตัวเองอะตำรวจจะเชื่อหรือเปล่าวะตำรวจต้องคิดว่าเขาเป็นฆาตกรแน่ๆเลยเอาแล้วทำไงทีเนี้ยเขาก็พยายามคิดในแง่ดีนะว่าเฮ้ยแต่ว่าตำรวจก็จับเรานานมาแล้วนี่หว่าแล้วก็ช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็เป็นคนดีแล้วอ่ะเรากลับตัวกลับใจแล้วอ่ะแต่ถ้าเราบอกตำรวจว่าเรากลับใจแล้วตำรวจจะเชื่อหรือเปล่าวะเขาก็แบบเอาไงวะเนี่ยจะแจ้งตำรวจหรือจะปล่อยมันไว้อย่างนี้ก็คิดชั่งใจตำรวจโทรดีไม่โทรดีโทรดีไม่โทรดีชั่งใจอยู่นานจนไม่เอาเว้ยกลัวโดนจับก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไอ้ตู้เย็นเนี้ยไปคืนดีกว่าไม่เอาละตายศพเนี้ยไม่แจ้งตำรวจแน่นอนพอแจ้งไปเดี๋ยวเกมก็ชั่งใจหยิบพิซซ่าเนี่ยไปใส่ไว้ตรงข้างๆกับศพอะไปอัดไว้อยู่กับศพยัดพิซซ่าไปโหลหนึ่งแล้วไอ้ตอนที่ยัดศพเนี่ยมือตัวเองก็ไปโดนศพใช่ป่ะเ
ขาก็พยายามที่จะสืบหาว่าคนคนนี้ที่มันนอนอยู่ในตู้แช่เนี่ยมันคือศพของใครอะไรยังไงมีพวกบัตรประชาชนติดตัวมาหรือเปล่าไหนๆมือก็โดนไปแล้วก็เอามือคำดูมีบัตรประชาชนป่าวะเอามือแตะ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 โหไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเหรอเนี่ยพยายามล้วงกระเป๋าล้วงล้วงโหไม่มีว่ะไม่เป็นไรเว้ยช่างมันก็ปิดประตูปิดประตูตู้เย็นลงตัวเองก็ขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปบนห้องปกติตัวเองแล้วก็ไปนั่งดูทีวีดูนู่นดูนี่ไปจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนตอนนั้นเนี่ยได้เวลานอนแล้วก็ขึ้นไปนอนในห้องนอนแล้วทั้งคืนเนี่ยก็คิดตลอดเลยว่าเฮ้ยเราพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขนมันไปยังไงวะคือแบบถ้าเราขนไปแล้วถ้าเราขนไปคนเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีรถใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรียกคนอื่นมาขนน่ะแล้วถ้าคนอื่นมันเจอว่ามีศพอยู่ในตู้เย็นน่ะกูซวยอีกจะเรียกเจ้าของร้านมารับก็ไม่ได้ก็พยายามจะคิดว่าแล้วกูจะเอายังไงดีว่าจะยังไงกับตู้เย็นอันนี้ดีจะขนไปอะไรยังไงจนมีไอเดียหนึ่งมันผุดขึ้นมาก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะชวนไอ้อดีตรูมเมทอะมาช่วยขนแต่เราไม่ต้องบอกมันดีว่าในนี้มันมีศพแล้วไอ้อดีตรูมเมทคนนี้มันมีรถด้วยเราก็ให้มันเอารถมาช่วยเราขนตู้เย็นมันก็ดีเหมือนกันนะทีนี้พอปิ๊งไอเดียได้ก็กำลังจะนอนใช่ไหมแต่พอเวลาคนใช้ความคิดเยอะๆอะมันก็จะแบบเริ่มหิวแล้วหิวทำไงอ่ะงานก็ไม่ใช่งานของกินก็ไม่ค่อยมีแต่พิซซ่าเนี่ยแหละเอาไงดีว่าถ้าเปิดประตูตู้เย็นไปก็ต้องเจอศพอีกอ่ะแต่ตอนนี้หิวก็หิวอ่ะไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวก็เห็นมันแค่ครั้งสุดท้ายแหละก็ตัดสินใจเดินลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นดูก็ยังเห็นว่าศพก็ยังอยู่นอนแข็งตัวแบบเป็นมัมมี่แล้วตัวขดแขนขางอหมดเลยอ่ะแล้วรูปร่างมันน่ากลัวมากแล้วนิ้วมันก็จะมีไอ้เล็บแหลมๆอ่ะค่อยๆแบบเหมือนหงิกงออยู่ข้างในอ่ะเขาก็เอามือไปแตะศพเนาะแล้วก็ดันศพออกไปข้างๆแล้วก็หยิบพิซซ่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าขอหน่อยนะขอกินพิซซ่าหน่อยนะเหยียบหน่อยอะไรเงี้ยอยากกินที่ก็ติดตลกไปอ่ะก็หยิบพิซซ่าออกมาถาดหนึ่งทีนี้พอหยิบขึ้นมาได้จังหวะที่กำลังจะปิดตู้ไอ้มือของศพอ่ะจู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาตรงขอบตู้เย็นตอนนั้นเขาตกใจนะเขาแบบเชี่ย อะไรวะเนี่ยก็ชะโงกไปดูว่าจริงๆแล้วศพมันตายแล้วหรือยังวะก็เห็นว่าศพก็ยังเป็นศพเหมือนเดิมแต่แขนน่ะคือเหมือนขึ้นมาเกาะไอ้ตรงขอบของตู้เย็นน่ะเขาก็ตายแล้วตัวใครตัวมันแล้วเว้ยก็มือก็ถือไอ้นี่อยู่ใช่ไหมมือก็ถือพิซซ่าอยู่ก็เลยเอาไอ้กล่องพิซซ่าเนี่ยตีเข้าไปที่ประตูตู้เย็นก็ตีปึ๊กประตูตู้เย็นก็ปุ๊บลงมาก็ปิดทับไอ้นิ้วตรงนั้นไปเลยแล้วเขาก็ขึ้นไปอุ่นพิซซ่ากินข้างบนก่อนนะตอนนั้นน่ะหูยเบียร์ไม่กี่ขวดก็เทกินหมดเลยอ่ะไม่สนใจแล้วอ่ะย้อมใจเต็มที่อ่ะกะแบบเมาแล้วหลับไปเลยอ่ะกกกินพิซซ่าเทเบียร์แล้วก็กระดกอึกไปจนภาพสุดท้ายตัดไปตอนไหนไม่รู้วูบหลับไปเลยกระทั่งตื่นเช้ามาก็เลยโทรไปหาเพื่อนบอกเฮ้ยช่วยขนของหน่อยดิพอดีไปซื้อตู้เย็นมาแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ชอบอ่ะช่วยมาขนไปคืนหน่อย
อ่ะก็โทรบอกเพื่อนแค่นั้นสักพักหนึ่งอดีตรูมเมทก็ขับรถมาซึ่งณตอนนั้นตัวของเขาเองเขาใช้ไอ้นี่ล็อกประตูตู้ไว้มันจะเป็นตัวล็อกที่แบบไม่ให้ตู้มันเปิดเองถ้าเกิดว่าไม่ใช้ประตูไม่ใช้ไอ้ตัวล็อกอันนี้ประตูมันเปิดแน่ตอนขนนะเขาก็เอาตัวล็อกกับมันล็อกประตูไว้แล้วก็ขนไอ้เนี่ยขึ้นไปบนรถเพื่อนแล้วก็ขับไปคืนที่ร้านของซาร่าก็ขนไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนตัวเองพอคืนของคืนอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มานั่งพิมพ์เรื่องแนวไว้ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมเอาตู้เย็นอันนี้ไปคืนแล้วนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยเขาก็ได้พิมพ์อธิบายไว้นะว่าไอ้ตอนที่ตัวเองเรียกเพื่อนมาขนตู้เย็นไปไอ้ตอนที่กำลังขนนะเพื่อนก็ถามใช่ไหมว่าเฮ้ยเองทำไมต้องเอาตู้เย็นไปคืนวะเดี๋ยวจะไปคืนจริงๆใช่ไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าพอดีไม่ค่อยชอบว่ะไอ้เพื่อนก็บอกว่าดีละที่มึงเอาไปคืนอ่ะหวยตู้เย็นมึงโคตรเหม็นเลยว่ะมีอะไรเน่ากูเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไปรีบขนเลยแล้วก็ยกตู้เย็นน่ะขึ้นไปแล้วก็พาไปที่ร้านของซาร่าใช่ป่ะพอไปถึงร้านซาร่าเนี่ยณตอนนั้นก็แกะไอ้ตัวล็อกประตูออกละแล้วก็ยกไปไว้ในร้านของซาร่าซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอเงินคืนไม่ได้ขออะไรนะแต่สิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจคืออะไรรู้ป่ะตอนที่เขาขนตู้เย็นมาที่ร้านของซาร่าเนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดเขาก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้ตอนที่เพื่อนมาเนี่ยตู้เย็นเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับประตูอยู่ตรงข้ามกับประตูห้องใต้ดินแต่เมื่อเช้าที่ตัวเองลงไปขนตู้เย็นน่ะทำไมมันอยู่ตรงข้างประตูห้องใต้ดินเลยวะเฮ้ยมันย้ายที่มาได้ยังไงเขาก็เฮ้ยมันแปลกๆนะแต่ตอนนั้นด้วยความที่อยากจะคืนตู้เย็นมากกว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ยกตู้เย็นออกมาใช่ไหมแล้วก็มาส่งที่ร้านทีนี้ก่อนจะกลับก็เลยลองเปิดตู้เย็นดูว่าไอ้ศพนั้นน่ะมันยังอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าก็เปิดออกมาดูปรากฏว่าในตู้เย็นน่ะตอนเนี้ยไม่มีศพละศพหายไปเหลือไว้แต่เพียงพิซซ่าอยู่ประมาณ10กว่ากล่องอ่ะที่อยู่ในตู้เย็นทีนี้เขาก็เลยงงว่าเอ้าแล้วศพหายไปไหนวะในเมื่อตู้เย็นมันอยู่ในบ้านเราตลอดอะแต่สิ่งที่เหลือแต่สิ่งที่ยังหลงเหลือเอาไว้ในตู้เย็นก็คือนอกจากจะมีพิซซ่าที่เขาซื้อมาเมื่อวานนี้แล้วอะมันก็ยังมีเล็บของศพนั้นอะที่เขาจำได้ว่าตอนที่เขาปิดประตูตอนที่มาเอาพิซซ่าไปกินอะแล้วเขาปิดประตูแล้วมันหนีไปเล็บเนี้ยเศษเล็บมันยังอยู่แล้วสิ่งที่เป็นปริศนาในเรื่องนี้ก็คือแล้วเจ้าของเล็บไปไหนเรื่องประมาณนี้ครับมากันที่ฝั่งตะวันตกแล้วเนาะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นดีกว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับวันนี้เรื่องไทยเนี่ยผมมีให้ฟังอยู่ 1-2 เรื่องเองนะครับวันนี้ไปหาเรื่องไทยมาไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ก็พอมีเรื่องไทยมาแซมให้บ้างนะฮะเดี๋ยวขอไปที่เรื่องญี่ปุ่นอีกสัก1เรื่องดีกว่าไปกันที่เรื่องที่อ้อขอบคุณคุณหนูดีด้วยนะครับสำหรับโดเนท100บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหมีแรงขึ้นมาเลยนะไปกันที่เรื่องญี่ปุ่นเรื่องนี้มันอาจจะอิงกับเทคโนโลยีนิดหนึ่งเนาะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฮ้ยแปลกประหลาดมากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผีมันสามารถหลอกเราในไซเบอร์ได้แล้วนะผีเนี่ยสามารถหลอกเราแบบออนไลน์ได้แล้วอ่ะ
แล้วอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันหล่อยังไงลองฟังเรื่องนี้ดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่ากาโตะเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่ากาโตะเนี่ยเท้าความไปก่อนว่าตัวของเขาเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานค่อนข้างบ่อยโดยในอาชีพสายงานของเขาอ่ะเขาจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะใช้คอมพิวเตอร์เนี้ยในการส่งงานให้ลูกค้ามีการติดต่องานนู่นนี่นั่นซึ่งเขาว่าจะรักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ของเขามากถึงแม้ว่าเครื่องมันจะไม่ได้แรงมากก็ตามแต่เขารู้สึกว่าที่เขารักคอมพิวเตอร์ของเขามากแล้วมันก็เป็นของแบบของมีค่าที่หาเงินให้เขาได้ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นหลังจากที่เลิกงานมาเขาก็เข้าไปซื้อของในซูเปอร์ก็เดินเข้าไปซื้อพวกขนมซื้อพวกน้ำหมัดลมก็จ่ายเงินจ่ายอะไรเสร็จตัวเองก็มายืนกินอยู่หน้าร้านจนสักพักหนึ่งตัวเองกินอิ่มก็ต้องเอาซองขนมแล้วก็ขวดน้ำหมัดลมมาไปทิ้งใช่ไหมก็เดินไปข้างๆร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีถังขยะอยู่ใบหนึ่งเขาก็โยนขยะเข้าไปทีนี้วันนั้นไม่รู้นึกคึกอะไรไอตอนที่โยนขยะเข้าไปอ่ะเขาไปสังเกตเห็นว่าในถังขยะมันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมันตกอยู่เขาก็เอ้ยนี่มันของมีค่านี่วาเฮ้ยใครกันว่ามันเอาโทรศัพท์มาทิ้งในถังขยะอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้สึกว้าวมากอ่ะมันต้องมีอะไรแบบมีค่าแน่นอนอ่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์อันนั้นน่ะขึ้นมาดูซึ่งโทรศัพท์อันนี้มันจะเป็นโทรศัพท์ค่อนข้างเก่านิดนึงก็คือให้นึกถึงโทรศัพท์ฝาพับเป็นโทรศัพท์เก่าๆหน่อยที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเหมือนในปัจจุบันเนาะแล้วก็ไอ้โทรศัพท์อันเนี้ยคือหน้าจอแตกละเอียดเลยคือดูยังไงก็รู้ว่าพังอ่ะมันพังเหมือนมีคนปาลงพื้นอ่ะแต่นั่นไม่ใช่ของมีค่าสำหรับเขาของมีค่าสำหรับเขาในณที่นี้ก็คือเมมโมรี่การ์ดหรือว่า SD card ที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นเองเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบนี้มันจะมีคนที่แบบเป็นสายดาร์กอ่ะที่ชอบเอาข้อมูลในโทรศัพท์ของคนอื่นไปขายโดยส่วนใหญ่ที่ขายกันเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบรูปภาพมีภาพหลุดไปถ่ายภาพอะไรที่แบบวาบวิวแล้วก็นั่นแหละทำโทรศัพท์หายทำโทรศัพท์พังเอาโทรศัพท์ไปซ่อมก็จะโดนดึงภาพพวกนี้แล้วก็จะถูกเอาไปขายในเว็บไซต์ต่างๆเจ้ากาโตะเนี่ยเขาก็อยากจะได้ตังค์ไงโกตอนนั้นดีใจมากก็เก็บโทรศัพท์เนี่ยกลับไปที่บ้านพอมาถึงบ้านได้เนี่ยก็ขึ้นมาบนห้องนอนเอาโน้ตบุ๊กตัวเองมากางไว้แล้วก็เริ่มแงะโทรศัพท์เลยเพื่อที่จะหา SD card ก็แกะฝาออกมาปรากฏว่าก็เจอ SD card จริงๆซึ่ง SD card อันเนี้ยความจุของมันน่ะมีอยู่ประมาณสัก1กิกเขาก็หูยเอาเว้ยขอสักรูป2รูปเถอะดูดิว่ามันจะมีรูปอะไรที่พอไปขายบ้างก็ดึงเอา SD card ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในโน้ตบุ๊กตัวเองก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ SD card ใช่ไหมพอกดเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยคือถึงแม้ว่า SD card อันเนี้ยมันจะมีความจุถึง1กิกด้วยกันน่ะแต่ว่าพอเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วอ่ะในนั้นมันไม่มีแบบคลิปวิดีโอเลยนะไม่มีโฟลเดอร์คลิปวิดีโอไม่มีโฟลเดอร์ของแอปอะไรทั้งหลายแหล่อยู่ในเมมโมรี่การ์ดอันนี้เลยพอกดคลิกเข้าไปอ่ะมันจะมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์เดียวเลยอยู่ใน SD cardเขาก็เลยลองกดเข้าไปดูว่าให้มันเป็นโฟลเดอร์อะไรวะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปทีนี้พอดับเบิลคลิกเข้าไปก็เห็นว่าอ๋อไอ้โฟลเดอร์เนี้ยมันคือรูปภาพดูจากสายตาคร่าวๆเนี่ยนับจากตัวเลขที่มันขึ้นเป็นเลขที่การถ่ายรูปเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก100รูปได้เขาก็เลยลองกดตั้งแต่รูปแรกเลยดับเบิลคลิกเมาส์เข้าไปดูรูปแรก
ซึ่งรูปแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่าการถ่ายรูปทั่วไปก็คือในภาพเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก40กว่าเป็นผู้หญิงแบบวัยค่อนข้างมีอายุแล้ว40กว่าแล้วก็ยืนคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก18 19ยืนถ่ายอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีอะไรปกติอาจจะเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรก็กดเลื่อนไปที่รูปที่2รูปที่2ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือก็ยังเป็นผู้หญิง2คนนั้นน่ะถูกถ่ายรูปอยู่แต่ว่าอิริยาบถนะตอนนั้นก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้มีอะไรก็กดไปรูปที่3รูปที่4ก็ถัดไป5 6 7 8ในรูปยังคงเป็นการถ่ายรูปของ2คนนี้เหมือนเดิมแล้วรูปภาพโดยส่วนใหญ่ที่กดดูมันก็จะเป็นรูปภาพของผู้หญิงที่อายุ40กับผู้หญิงที่อายุ18 19จะมีแค่2คนนี้อยู่ในรูปแต่ว่าบางรูปก็จะมีแค่คนคนเดียวบางรูปก็จะมี2คนบ้างแต่โดยรวมแล้วคือจะมีแค่2คนนี้อยู่ในรูปทั้งหมดเลยเขาก็กดเลื่อนดูไปเรื่อยๆก็มาถึงรูปที่80โอ้ก็ยังเหมือนเดิมนี่หว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็กดเลื่อนไป81 82ก็เลื่อนคลิกดูไปเรื่อยๆจนไฮไลท์เนี่ยมันมาถึงรูปที่93พอมาถึงรูป93เนี่ยจากรูปที่92มันเป็นรูปที่ทั้ง2คนน่ะเหมือนกำลังไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันอย่างมีความสุขเลยแต่พอมาที่รูป93เนี่ยบรรยากาศจากสดใสมันดำมืดตึ๊บหมดเลยแล้วเขาก็เห็นว่าในรูปที่93เนี่ยมันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวด้วยการยืนของผู้หญิงคนนั้นนะคือยืนหันหลังให้กับกล้องแล้วหน้าเนี่ยก็มองตรงไปตรงฝั่งตรงข้ามแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือผู้หญิงคนที่ยืนหันหลังให้กล้องเนี่ยไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยสักชิ้นเดียวเขาก็เฮ้ยเอาว่านี่แหละแบบขุมทรัพย์ของเราอ่ะนี่แหละคือรูปที่เราจะต้องเอาไปขายลองกดดูรูปต่อไปนี่ก็เลื่อนไปที่รูป94คลิกเข้าไปก็ยังเป็นผู้หญิงคนเดิมแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คืออิริยาบถเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่กำลังมองตรงไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็หันหลังให้กล้องใช่ไหมแต่รูปนี้คือเหมือนหันข้างมาละแต่ว่าตัวยังอยู่ที่เดิมนะแต่หัวเหมือนหันข้างมาหันมาประมาณสัก45องศาเขาก็ดูว่าเอ๊แล้วเขาจะถ่ายรูปแบบนี้ไปทำไมวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรกดไปรูปที่95คลิกไปรูปที่95ก็ยังเป็นลักษณะเดิมแต่ว่าหัวหน้าตอนนี้จากที่45องศาเนี่ยเริ่มมาถึงหัวไหล่แล้วเริ่มมาเป็น90องศาเขาก็เฮ้ยน่ากลัวจังวะแล้วเขาทำทำไมอ่ะแบบเนี้ยตอนนั้นก็ขนลุกมากเลยอ่ะเพราะแบบคนบ้าอะไรหันหน้ามาถึงไหล่ได้อ่ะคือแบบต้องคออ่อนมากๆหรือว่าต้องตัวอ่อนมากๆถึงจะทำได้อ่ะถ้าเป็นคนปกตินี่อาจจะแบบมีคอพลิกคอเคล็ดไปแล้วก็กดไปที่รูป96พอ96เนี่ยหัวเริ่มหันมาข้างหลังแล้วเริ่มพอจะเห็นใบหน้าชัดๆแล้วแต่ก็ยังเห็นได้ไม่ได้ครบสมบูรณ์นะเริ่มจะพอเห็นเค้าโครงหน้าแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะคือหน้าตาจะเป็นหน้าตาขาวๆแล้วก็ล้นๆหน่อยมีตามีจมูกมีอะไรครบนะแต่ว่าดูเหมือนผู้หญิงไม่ได้แต่งหน้าก็เลื่อนไปรูปที่96กดคลึกไปรูปนี้แหละทำให้ผู้ชายคนนี้ถึงกับต้องรีบเปลี่ยนในทันทีที่กดมาถึงรูปนี้เลยอ่ะ
ราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนเดิมยังยืนหันหลังให้กับกล้องอยู่แต่ว่าหัวของผู้หญิงคนนั้นอะคือหันหน้าแบบ180องศามาหากล้องแล้วอะนึกภาพออกไหมแบบตัวไปข้างหน้าแต่หัวมาข้างหลังอย่างเงี้ยเขาก็เชี่ยอะไรวะเนี่ยก็กดปุ๊บเลื่อนไปอีกที่หนึ่งทีนี้ไอ้รูปภาพรูปที่97เนี่ยก็ยังเป็นรูปของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมก็คือหันหลังมาเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรก็กดไปที่รูป98รูป99ไอ้รูป99เนี่ยคือทุกอย่างดำมืดหมดเลยไม่ได้มีอะไรอยู่ในภาพเลยเป็นดำๆหมดเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นรูปที่100คลิกรูปสุดท้ายจอของรูปที่100ก็ดำมืดหมดเหมือนถ่ายรูปแล้วไม่ได้เปิดไอ้ที่บังกล้องออกก็เป็นมืดๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยจากนั้นเขาก็ชั่งใจตัวเองว่าหูยอะไรวะเนี่ยนี่แบบเมมโมรี่การ์ดของโทรศัพท์เครื่องนี้มันไปถ่ายอะไรมาวะเนี่ยก็ด้วยความที่แบบตอนนั้นตัวเองกลัวก็กลัวเนาะก่อนแล้วจะทำยังไงอ่ะจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีอ่ะก็จะเอาไปคืนก็ไม่ใช่เรื่องงั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดเนี่ยลบเลยformat SD card ไปเลยแล้วกันก็กดไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็กำลังกด delete มันก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการ delete ทั้งโฟลเดอร์เลยไหมมันก็จะมี pop up เด้งขึ้นมาใช่ปะเขาก็กำลังจะกดคำว่าตกลงพอกดกึ๊กไอ้หลอดเปอร์เซ็นต์มันก็จะวิ่งขึ้นใช่ปะจาก 0% ไปถึง 100%พอหลอดมันขึ้นเท่านั้นแหละปรากฏว่าไฟทั้งบ้านดับปุ๊บแล้วก็มีแต่หน้าจอของเขาอะที่ยังสว่างอยู่เขาก็แบบเอ้าอะไรวะแล้วไฟมันดับอะไรตอนนี้วะเนี่ยแล้วมันดับบ้านอื่นด้วยหรือเปล่าก็เดินไปที่ผ้าม่านไปเปิดผ้าม่านชะโงกดูข้างนอกเฮ้ยบ้านอื่นเขาก็ไฟติดนี่ว่าเอ้ยหรือว่าเบรกเอาเราเบรกเกอร์เรามันสับลงเองอาจจะมีไฟลัดวงจรหรือเปล่าก็เดินลงมาข้างล่างทีนี้พอเดินลงมาจากข้างบนใช่ป่ะตัวเองก็เอาไอ้โน้ตบุ๊กตัวเองอะส่องไฟมาข้างล่างเรื่อยๆเพราะว่าไฟมันดับนี่ก็ใช้จอโน้ตบุ๊กก็เป็นไฟฉายแล้วก็ส่องเดินลงมาข้างล่างทีนี้ก็ค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆณตอนนั้นคือทั้งบ้านเงียบหมดเลยไม่มีแบบเสียงจุกแจ๊กจุกแจ๊กอะไรเลยค่อยๆย่ำเท้าลงมาเจ็บ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 มาถึงบันไดขั้นสุดท้ายไอ้ก้าวที่กำลังจะเดินไปที่ breakout เนี่ย breaker เนี่ยปรากฏว่าณตอนนั้นนะเขาเหมือนได้ยินเสียงมันมีเสียงหนึ่งมันลั่นมาจากในห้องครัวเป็นเสียงแบบนี้ตึกตึกตึกมันดังอยู่ในห้องครัวเขาก็ไม่กล้าหันไปมองนี่คืออะไรวะโจรหนอหรืออะไรยังไงทำไมมีเสียงแบบนี้อยู่ในห้องครัวก็เอาไฟฉายค่อยๆส่องพื้นไปแล้วตัวเองก็ย่องไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไอ้โจรที่มันอยู่ในห้องครัวมันต้องมาทำร้ายเราแน่เลยถ้าเกิดว่ามันรู้ว่ามีคนน่ะตอนนั้นในใจคิดแล้วว่าที่ไฟมันดับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโจรมาสับคัตเอาค่อยๆย่องไปค่อยๆ ย่องแบบเบาๆไปไอ้เสียงจากในห้องครัวเนี่ยก็ยังมาตึกตึกเขาก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินผ่านเอาห้องกินข้าวก็เดินเลยไปทีนี้เสียงเริ่มดังเริ่มชัดขึ้นแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นตึก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 เสียงเริ่มไล่หลังมาแล้ว
ขาก็เอาแล้วไงเอาแล้วไงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วก็เดินเร็วจึบ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 ตึกขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึก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 ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งสับตามเลยแล้วเสียงก็มาตึบ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 มาหยุดอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนี้สับคัตเอาได้คึกพุ่งไฟติดขึ้นมาเสียงหายวุบไปเลยตอนนั้นในใจก็แบบอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยที่เขาอ่ะมีเสียงจับโน้ตบุ๊กก็ดังขึ้นมาตึ้งมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าการลบเสร็จสิ้นแล้วเขาก็โหยโหยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเอาว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปทิ้งดีกว่าก็เลยกลับขึ้นไปบนห้องในคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยตัวเองก็ไม่กล้าปิดไฟนอนเลยก็เปิดไฟนอนไว้แล้วก็เปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยไว้ด้วยเผื่อว่าแบบกรณีฉุกเฉินตื่นมาไฟดับอะไรเงี้ยก็จะได้แบบมีไฟโน้ตบุ๊กเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนก็เปิดไฟทั้งบ้านเลยคืนนั้นทีนี้ในคืนนั้นก็หลับไปก็หลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือตอนที่ลืมตาขึ้นมาไฟในห้องอ่ะดับหมดมีแต่ไฟโน้ตบุ๊กติดอยู่เขาก็แบบว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอวะมาอีกแล้วเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะมันจะมาทำอะไรเราอ่ะทีนี้ไม่กล้ามองละตัวเองก็นอนหลับตาตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงอ่ะแล้วเสียงที่คุ้นเคยมันก็ดังตึกตึกตึกมันดังมาจากข้างล่างแล้วเหมือนกับว่ามันกำลังขึ้นบันไดมาตึกตึกตึกมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องเขาหลังจากนั้นมีเสียงไขประตูครักเข้ามาเขาก็หลับตาปีเลยอะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอะไรมันมาอะไรมันมาไม่กล้าลืมตาดูตึกตึกตึกอย่านะยายทำอะไรนะไม่เอาไม่มองไม่มองไม่เอาไม่ดูนอนตัวแข็งอยู่ในผ้าห่มแล้วสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบผิวๆมาโดนที่หน้าของเขาเขาก็ตอนนั้นไม่รู้แหละว่าอะไรโดนก็หลับตาอย่างเดียวอ่ะรู้สึกว่าตอนนั้นกลัวมากแล้วก็หลับตาอย่างเดียวเลยอะไรจะโดนก็โดนไปก็ได้แต่รับความรู้สึกนั้นไว้จนสักพักใหญ่ๆความรู้สึกนี้ก็หายไปแล้วเขาก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นจากที่นอนเข้าห้องน้ำไปตอนนั้นปวดฉี่มากก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วสิ่งที่เห็นตอนที่ตัวเองเข้าไปส่องกระจกอ่ะเขาบอกว่าหน้าของเขานะตอนเนี้ยมันมีแผลเต็มไปหมดเลยเป็นแผลเหมือนโดนของมีคมมาบาดตามใบหน้าเต็มไปหมดเลยเป็นรอยบ้างเหมือนคนบ้างปลาแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นรอยแบบเหมือนรอยแมวข่วนอ่ะเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยเขาก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับหน้ากูเนี่ยทำไมหน้ากูเป็นแบบนี้อ่ะวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปทำงานก็โทรไปลางานเขาก็ออกมาจากห้องน้ำก็จะไปดูว่าเฮ้ยไอ้โน้ตบุ๊กตัวเองอ่ะแบตมันหมดหรือยังซึ่งด้วยความโชคดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยแบตยังไม่หมดแต่ว่าในหน้าโน้ตบุ๊กอันเนี้ยมันเหมือนกับมันเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งโฟลเดอร์นี้ก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและเขาก็เพิ่งจะจำได้ว่าเฮ้ยไอ้โฟลเดอร์นี้เมื่อวานเพิ่งลบไปนี่หว่าตอนที่ลงไปข้างล่างไปสับเบเกอร์อ่ะเอาแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ย
คือแบบตอนนั้นไม่ได้แล้วอ่ะคือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าเก็บไปคอมพิวเตอร์นี้ไว้อ่ะมันต้องมีอะไรตามมาอีกแน่ๆทีนี้ทิ้งแค่เมมไม่ได้ละต้องทิ้งทั้งเครื่องก็เลยเอาไอ้คอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยโน้ตบุ๊กอ่ะเอาไปขายให้กับร้านขายคอมพิวเตอร์มือสองก็ขายไปแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวเองอ่ะต้องเอาคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานใช่ป่ะก็เลยเอาเงินในตรงเนี้ยไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่มาแล้วตกเย็นวันนั้นอ่ะก็กลับมาที่บ้านก็พอถึงที่บ้านก็รีบจัดแจงอาบน้ำอาบท่าขึ้นไปบนห้องนอนตัวเองแล้วก็จัดการลงโปรแกรมอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสับเพราะว่ามันต้องใช้ทำงานเนี่ยก็ลงโปรแกรมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยจนตอนนั้นประมาณสัก5 ทุ่มแหละเขาก็กำลังจะปิดคอมทีนี้พอกำลังจะชัตดาวมันมีป๊อปอัพหนึ่งเด้งขึ้นมาปึ้งแล้วหน้าจอเขาก็ขยับอะไรไม่ได้อีกเลยเขาก็พยายามเอาเมาส์อ่ะคลิกเฮ้ยเป็นไรเนี่ยคอมเพิ่งซื้อมาวันนี้เองมันแฮงแล้วเหรออะไรวะเพิ่งซื้อมาวันเดียวเองก็กดคลิกๆๆๆไปทีนี้พอกดไปหน้าจอมันก็ขยับไม่ได้มันเหมือนบังคับให้กดโอเคด้วยความไม่มีทางเลือกก็เลยลองกดโอเคเข้าไปดูติ๊กๆมันก็เด้งไปที่หน้าโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งโฟลเดอร์นั้นเขาจำได้เลยว่ามันเป็นโฟลเดอร์ที่เขาเคยลบไปในเครื่องเก่าที่เป็นโฟลเดอร์ของรูปภาพ100 รูปนั่นน่ะเขาก็งงว่าเฮ้ยมันมาได้ไงวะเราเปลี่ยนเครื่องไปแล้วนะทำไมรูปภาพมันถึงมาอีกตอนแรกนึกว่าไวรัสก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าตั้งแต่รูปแรกเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเป็นรูปเหมือนเดิมเลยเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุประมาณ40กว่ากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณ 18-19 ถ่ายด้วยกันแล้วก็จะมีรูป2คนนั้นเต็มโฟลเดอร์ไปหมดเลยจนมาถึงโฟลเดอร์ที่93ก็ยังเป็นรูปน่ากลัวแบบเดิมก็คือเป็นผู้หญิงยืนเปลือยกายหันหลังให้กล้องในห้องมืดๆแล้วจนภาพที่97อ่ะก็ยังเป็นผู้หญิงที่คอหันมาข้างหลังแล้วตัวไปข้างหน้าเขาก็แบบเฮ้ยมาได้ไงวะตอนนั้นสั่นมากทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดแล้วตัวเองตอนนั้นไม่รู้นึกคึกอะไรไม่รู้ก็กดรูปที่98ไอ้รูป98เนี่ยในวันแรกที่ดูอ่ะมันเป็นรูปแบบมืดๆใช่ไหมอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นรูปมืดๆแล้วก็เหมือนแบบถ่ายรูปไม่ได้เปิดที่ครอบเลนส์มันก็จะเป็นภาพมืดๆใช่ป่ะแต่วันนี้พอเปิดเข้ามาดูอ่ะมันก็ยังเป็นรูปมืดๆแบบนั้นอยู่เขาก็เลยนึกสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้ามันเป็นรูปมืดๆแบบเนี้ยเขาจะถ่ายแบบนี้ทำไมวะเฮ้ยหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอยู่ในรูปนี้ด้วยความสงสัยก็เลยลองเอาไอ้รูปเนี้ยไปเข้าใน Photoshop แล้วก็ปรับแสงแบบสุดเลยอะปรับแสงให้สว่างจ้าที่สุดอะจนเขาเริ่มเห็นว่าพอแสงมันเริ่มจ้าใช่ปะจากที่เคยเห็นเป็นภาพมืดๆอ่ะตอนนี้ไม่มืดแล้วมันเริ่มมีแสงเล็ดลอดมาจากไกลๆมันเป็นแบบเส้นแสงอยู่ไกลๆในภาพดำมันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรนะก็เลยลองเลื่อนไปอีกภาพนึงแล้วก็ลองปรับแสงให้มันสุดดูพอภาพที่99เนี่ยคือชัดเลยเขาบอกว่าพอปรับแสงสุดอะสิ่งที่เห็นคือจริงๆแล้วภาพมันไม่ได้มืดภาพมันเป็นภาพถ่ายปกตินี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันมืดก็คือเส้นผมมันมีเส้นผมอะห้อยลงมาจากข้างบนแล้วมันก็มาปิดเลนส์กล้องจนทำให้กล้องอะมันถ่ายเส้นผมแบบในระยะ
กระชั้นชิดเลยอ่ะจนทำให้คนที่ไม่ได้รู้นะตอนนั้นว่าถ่ายอะไรอ่ะก็คือเห็นว่าเป็นภาพดำๆธรรมดาแต่จริงๆแล้วพอมาปรับแสงอ่ะมันคือเส้นผมของคนคนหนึ่งที่แบบเยอะมากๆแล้วในขณะที่กำลังดูไอ้รูปนี้อยู่ตรงบริเวณหางตาของเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรยุกยิกไม่รู้สีดำๆมันเหมือนค่อยๆคืบคลานมาจากนอกหน้าต่างค่อยๆกระดึบมาข้างๆหน้าต่างแล้วภาพสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือนะตอนนั้นน่ะไอ้ที่กระดึบดำๆอ่ะมันมาอยู่ข้างๆเขาแล้วหลังจากนั้นภาพเขาก็ตัดไปเลยไม่รับรู้ถึงอะไรอีกเลยจนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาใช่ป่ะแต่ว่าณตอนนั้นน่ะภายในห้องมืดไปหมดเขาก็พยายามจะตะโกนออกไปนะว่าผมอยู่ที่ไหนมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าคือผมอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยแล้วก็มีเสียงคนเดินมาต๊อก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 คุณกาโตะคุณฟื้นแล้วเหรอครับคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นหมอที่ดูแลเคสของคุณน่ะหมอเหรอแล้วผมมาทำอะไรที่โรงพยาบาลน่ะแล้วทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะคือหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณกาโตพอดีคุณได้รับอุบัติเหตุมาน่ะแล้วก็สูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิตหมอเสียใจด้วยนะอะไรนะหมอทำไมผมถึงตาบอดอ่ะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะทำไมผมถึงตาบอดอ่ะทีนี้ในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็มีเสียงเดินเข้ามาอีกเสียงหนึ่งต๊อกเดินเข้ามาคุณกาโตผมเป็นบุรุษพยาบาลนะเป็นคนที่ไปช่วยคุณออกมาบุรุษพยาบาลผมเป็นอะไรทำไมผมถึงตาบอดอะบุรุษพยาบาลก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวของเขาว่าได้รับแจ้งว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านของกาโตะแล้วในคืนนั้นนะเขาก็เลยเอารถพยาบาลไปที่บ้านของกาโตะใช่ไหมพอเข้าไปถึงเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือเห็นกาโตะนอนฟุบอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ตัวเองเขาก็เลยเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็พลิกตัวของกาโตะเนี่ยขึ้นมากำลังจะมีการปั๊มหัวใจแต่พอพลิกออกมาแล้วเนี่ยคือบุรุษพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยคือแบบตกใจหนักเลยตอนนั้นน่ะเพราะว่าร่างของกาโตะที่นอนฟุบอยู่อ่ะก็คือตรงบริเวณดวงตาไม่มีเหมือนลูกตาถูกควักออกไปจากเบ้าตาแล้วก็ในตาไม่มีเลือดเลยนะแต่นั่นยังไม่เป็นที่น่าตกใจพอในตาไม่มีลูกตาแล้วอ่ะยังตกใจระดับหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่ในลูกตาเขาบอกว่ามันมีเส้นผมแบบเยอะมากๆเป็นเส้นผมของใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ในตาของตาอยู่ในตาของกาโตะเต็มเบ้าตาไปหมดเลยเหมือนถูกยัดไว้อะทีนี้ตอนนั้นก็ไม่ปฐมพยาบาลแล้วก็เลยพาตัวของกาโตะมาที่โรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายก็คือ เป็นคนที่สูญเสียดวงตาไปเลยเรื่องประมาณนี้ครับมาเมื่อกี้ไปที่เรื่องของญี่ปุ่นกันแล้วเดี๋ยวพาไปฝั่งตะวันตกอีกสักเรื่องแล้วกันก่อนจะไปฟังเรื่องนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ในหมู่บ้านบ้างไหมเอ่ยแบบว่าฟังอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมเอ่ยเรื่องนี้ต้องฟังเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ในหมู่บ้านอะแล้วไม่ได้ฟังเรื่องนี้บอกเลยว่าสักวันนึงมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังของผมก็ได้มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะใกล้ตัวมากแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกนะฮะนี่คุณยังไหวอยู่บอกว่ามีค่ะ
นี่มีคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่แบบมีบ้านหลายๆหลังติดกันใช่ไหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะเคยไปอยู่ในหมู่บ้านแถวๆชานเมืองซึ่งเขาก็บอกนะว่าตัวเองอ่ะชอบไปอยู่ในแถวๆชานเมืองนะในต่างประเทศอ่ะเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอกเมืองอ่ะมันไม่วุ่นวายดีแต่ว่าณปัจจุบันนะตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่นอกเมืองละเขาย้ายมาอยู่ในเมืองที่ใหม่แล้วก็กำลังสร้างบ้านอยู่แต่ว่าเรื่องที่เขาไม่เคยลืมเลยก็คือครั้งหนึ่งเขาเคยไปอยู่บ้านชานเมืองแล้วเขารู้สึกแปลกๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในตอนนั้นเนี่ยตัวของผู้หญิงคนนี้ตอนแรกเนี่ยอยู่ในเมืองใช้ชีวิตแบบเป็นสาวออฟฟิศอยู่ในเมืองทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำจนตัวเองเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เลยขอลาออกจากงานแล้วก็บอกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปซื้อบ้านอยู่แถวๆชานเมืองนะเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่อยากอยู่ในเมืองนะมันวุ่นวายอยากไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อยู่นอกเมืองบ้างซึ่งแม่เขาอ่ะก็ใจดีก็บอกว่าเออถ้าลูกอยากจะไปอยู่อ่ะก็ไปสิยังไงก็นานๆทีก็มาเยี่ยมแม่บ้างก็แล้วกันผู้หญิงก็โอเคก็เลยขนสัมภาระตัวเองออกจากเมืองมาแล้วก็มาอยู่แถวๆชานเมืองนึงก็แล้วกันทีนี้โลเคชั่นของผู้หญิงคนนี้ที่ย้ายมาอยู่เนี่ยก็คือให้นึกภาพตามผมนะครับสองข้างทางเนี่ยจะเป็นบ้านคนหมดเลยสองข้างทางเป็นบ้านคนแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนเนี่ยประมาณสัก30เมตรประมาณ 20-30 เมตรจะมีถนนน่ะอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านและแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีสวนหน้าบ้านน่ะเป็นของตัวเองแล้วบ้านทุกหลังในโซนนี้จะมี2ชั้นหมดเลยด้านหลังเป็นป่าทั้ง2ข้างเลยเหมือนแบบเราเอาสมุดมาพับหากันแล้วเปิดออกมามันเหมือนแบบภาพสะท้อนอย่างนั้นเลยทุกบ้านคือเหมือนกันหมดแล้วตอนที่ผู้หญิงคนนี้เขาไปอยู่เนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนแบบออกจะรุ่นใหม่หน่อยเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยใช่ไหมมันก็มีอยู่วันหนึ่งตอนที่เขาเพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างห้องนอนของเขาที่อยู่ชั้น2อ่ะนะแล้วก็จะมองออกไปบริเวณหน้าบ้านของเขารวมถึงฝั่งตรงข้ามด้วยซึ่งบางวันพอเขาเปิดไปอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนบ้านแต่ละคนก็จะเปิดหน้าต่างออกมาเหมือนกันเขาก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านใหม่เนาะก็พยายามจะโบกมือทักทายคนเหล่านั้นอ่ะแบบเออฉันมาอยู่ใหม่นะโบกมือทักทายไปซึ่งตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าไอการโบกมือทักทายอ่ะคือมันถูกธรรมเนียมของเขาไหมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรอ่ะใช่ไหมก็เออโบกมือทักทายชาวบ้านแถวนั้นไปชาวบ้านเขาก็โอเคก็ดีนะก็ยังมีคนแบบโบกมือทักทายกลับมาก็ยังรู้สึกว่าเออมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีคนที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรทีนี้มันก็เลยกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปเลยว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเขาจะพยายามเปิดหน้าต่างแล้วก็มองดูว่าณตรงนั้นน่ะมันมีใครเปิดหน้าต่างอยู่ไหมเพื่อที่ตัวเองจะพยายามโบกมือให้กับคนเหล่านั้นเหมือนเป็นการทักทายสวัสดีกันซึ่งบางวันก็มีคนโบกมือกลับมาจากหน้าต่างบางวันก็เห็นว่าก็จะมีผู้ปกครองจุงมือเด็กเดินตามถนนไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็โบกมือให้แบบเออตื่นแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็โบกมือขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนเขาอ่ะไปสนิทกับเพื่อนบ้านอยู่หลังหนึ่งชื่อว่าคุณนายฟินคุณนายฟินเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบสูงอายุค่อนข้างมีตังหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนแบบคนแก่บ้านเราอ่ะที่ค่อนข้างจะรักเด็กรักหนุ่มสาวพยายามจะมาชวนผู้หญิงคนนี้คุยเหมือนเป็นการต้อนรับน้องใหม่ในการเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านคุณนายฟินนี่คือแบบเป็นคนที่มีจิตใจแบบค่อนข้างไมตรีเลยแหละเข้ากับคนง่าย
ทีนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่สักพักใหญ่ๆจนเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นตัวของผู้หญิงคนนี้เขาก็ตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าก็เหมือนทุกๆวันนี่แหละก็คือตื่นปุ๊บก็เปิดหน้าต่างแล้วตัวเองก็เห็นว่าบ้านหลังอื่นก็เปิดหน้าต่างเหมือนกันก็ตื่นกันหมดจะส่งลูกหลานไปเรียนนะก็เปิดหน้าต่างขึ้นมาเขาก็ทำเหมือนทุกวันก็คือโบกมือให้สวัสดีค่ะโบกมือบายบายให้แต่สิ่งที่แปลกของวันนี้ก็คือทุกบ้านที่เขาโบกมือให้เนี่ยไม่มีใครโบกมือกลับมาเลยสักคนเดียวเขาก็อ้าวเป็นไรอ่ะเฮ้ยโกรธอะไรเราหรือเปล่าวะเออทำไมวันนี้ดูแบบไม่เฟรนลี่เลยอ่ะทั้งที่ทุกๆวันก็โบกมือให้เราปกตินี่หว่าเฮ้ยหรือว่าวันนี้เขารีบหรือเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาเป็นอะไรของเขาวะก็ไม่ได้อะไรเขาก็ตื่นนอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนชั้น2เนาะยังไม่ได้ลงมาข้างล่างก็นั่งดื่มชาดื่มอะไรอยู่บนชั้น2ทีนี้ระหว่างที่ดื่มชาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้ปกครองจุงมือเด็กอยู่ข้างถนนเหมือนจะพาเดินไปส่งโรงเรียนเขาก็ชะโงกไปดูเอ้าเฮ้ยนี่บ้านตรงข้ามนี่วะเนี่ยเป็นแม่กับลูกคู่หนึ่งสวัสดีค่ะไปส่งกันแต่เช้าเลยนะโอ้ยตื่นแต่เช้าจังเลยอะไรเงี้ยก็โบกมือทักทายลงไปแต่คนข้างล่างก็แหงหน้าขึ้นมามองแล้วก็ไม่โบกมือไม่ทักทายอะไรเลยก้มหน้าก้มตาเดินดุยดุยดุยไปเลยเขาก็อ้าวเป็นไรอ่ะนี่เราแบบอุตส่าห์มีไมตรีขนาดนี้นะปกติก็คุยกันทุกวันน่ะแล้ววันนี้เป็นไรทำไมไม่ทักทายเราเลยวะแล้วนั่นมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกหลังจากนั้นเนี่ยในทุกๆวันที่เขาตื่นมาเนี่ยเวลาเขาเปิดหน้าต่างออกไปเขาก็จะโบกมือเหมือนทุกวันใช่ไหมแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครโบกมือตอบเขากลับมาอีกเลยตอนนั้นเขาบอกตรงๆเลยว่าเขารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่ที่ว่าเฮ้ยหรือว่าเราทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าวะก็เลยพยายามนึกคิดว่าเฮ้ยตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าโดยปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้อยู่หน้าบ้านเฮ้ยหรือว่าเราปลูกดอกไม้เยอะเกินไปแล้วแมลงมันเข้าบ้านเขาหรือเปล่าวะก็ลองมองไปที่บ้านอื่นๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะหรือแม้กระทั่งข้างๆก็ดีก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านหนึ่งเขาก็ปลูกต้นไม้กันนี่หว่าเฮ้ยเรื่องต้นไม้นี่ไม่น่าใช่เอ๊หรือว่าเราเสียงดังไหมเราก็ไม่ดังนะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวอ่ะเราจะไปคุยกับใครทำกับข้าวเสียงดังไหมก็ไม่ปกติเราก็อุ่นของแบบสำเร็จรูปกินน่ะแล้วเขาจะโกรธเราเรื่องอะไรอ่ะก็คิดไปคิดมาอยู่สักพักหนึ่งจนก็คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทีนี้เหตุการณ์มันก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจากเวลาเราโบกมือให้ใครอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคนโบกกลับมาใช่ป่ะทีนี้ไม่ใช่แค่ทักทายนะโดยปกติเวลาเจอหน้ากันจะมีการคุยกันใช่ป่ะแต่ทุกคนไม่คุยกับเขาเลยอ่ะบางทีแบบกำลังยืนคุยกันอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านกำลังคุยกันอยู่เขาจะเดินไปคุยด้วยอ่ะเพื่อนบ้านก็แยกย้ายกันไปหมดเลยเหมือนแบบไม่พอใจผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เฮ้ยนี่มันหนักแล้วนะเหมือนแบบไล่เราทางอ้อมหรือเปล่าวะจนเป็นแบบนี้มาอยู่หัวหลายสัปดาห์เหมือนกันหลายอาทิตย์เหมือนกันจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นผู้หญิงคนนี้เขาตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ลงมาข้างล่างก็มาดูกล่องจดหมายตัวเองเนาะเพราะว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันครบรอบแบบพวกบินบัตรเครดิตเป็นค่าไฟอะไรเงี้ยก็จะมีจดหมายมาใส่อยู่ในตู้ไปรษณีย์ตัวเองก็เดินมาหน้าบ้านทีนี้พอเปิดตู้ไปรษณีย์ดูอ่ะโอ้โหจดหมายแบบท
ทะลักตู้ออกมาเลยอ่ะหล่นปุ๊บๆๆๆเต็มไปหมดเลยเขาก็เอ้ยนี่มันไม่ใช่จดหมายค่าบินแล้วนี่หว่ามันมีคนมาเขียนจดหมายใส่ตู้เราด้วยอ่ะก็ด้วยความอยากรู้ก็หยิบจดหมายพวกนั้นน่ะเข้ามาในบ้านซึ่งในจดหมายเนี่ยก็ไม่ได้เขียนว่าใครเป็นคนเขียนมาให้นะไม่ได้จ่าชื่อผู้เขียนมาแล้วก็ชื่อผู้ส่งก็ไม่ได้เขียนมาด้วยผู้รับก็ไม่ได้เขียนก็คาดว่าน่าจะเป็นจดหมายของคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละน่าจะเขียนแล้วก็มาใส่ไว้เขาก็เลยเปิดจดหมายเนี่ยอ่านดูซึ่งจดหมายฉบับแรกที่เปิดออกมาเนี่ยมีประโยคเดียวสั้นๆเลยออกไปเขาก็อะไรวะออกไปออกไปไหนอะเขียนอะไรวะเนี่ยเอ้าแมวเปลี่ยนเว้ยหยิบอีกฉบับหนึ่งขึ้นมาเปิดดึงขึ้นมาดูออกไปเขาก็อะไรวะออกไปใครเขียนเนี่ยก็เอามาเทียบกับลายมือของฉบับเมื่อกี้ซึ่งพอเทียบดูแล้วอะลายมือมันเป็นคนละลายมือแสดงว่ามันต้องถูกเขียนมาจากคนละบ้านแน่นอนแต่ทำไมถึงเขียนว่าออกไปอ่ะไม่เข้าใจก็เลยพยายามจะเปิดดูหลายๆฉบับว่ามันเขียนอะไรไว้บ้างซึ่งเนื้อความโดยรวมของทุกฉบับที่เขาอ่านเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ออกไปจากหมู่บ้านซะแต่ก็จะมีข้อความที่ค่อนข้างจะรุนแรงต่างกันแต่โดยรวมแล้วก็คือต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากหมู่บ้านไปเขาก็เราไปทำอะไรผิดวะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หว่าแล้วทำไมต้องมาไล่เราด้วยก็ยืนงงอยู่กับจดหมายอยู่ในขณะที่งงมีเสียงเคาะประตูก๊อก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 เขาก็ใครมาอ๋อเพื่อนบ้านเนาะก็วางจดหมายลงเดินไปเปิดประตูก็เห็นว่าคนที่อยู่หน้าประตูเนี่ยก็คือเป็นคุณนายฟินส์คุณนายฟินส์ก็คือคนที่เป็นแบบคนที่เฟรนลี่ที่สุดในหมู่บ้านนะมาเคาะประตูแล้วก็ทำหน้าบึ้งขมึงตึงเลยนะแล้วก็บอกประมาณว่านี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณทำอะไรกันในบ้านน่ะแต่ว่าฉันไม่โอเคเลยคุณนายฟินหมายถึงอะไรอ่ะคุณนายฟินก็ไม่พูดแล้วก็หันหลังเดินกลับไปเลยทิ้งแต่ปมสงสัยไว้ว่าอะไรวะเราทำอะไรในบ้านวะทีนี้กลับมาก็มานั่งเครียดเลยทีนี้พยายามทบทวนตัวเองว่ากูทำอะไรผิดไปวะเนี่ยทำไมคนในหมู่บ้านถึงต้องการจะเนรเทศเราวะก็พยายามคิดใหญ่เลยพยายามจะหาข้อสรุปให้ได้แต่ก็สุดท้ายคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกไม่รู้จริงๆว่าตัวเองทำอะไรทีนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยตัวเขาก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ณตอนนั้นอ่ะพอเปิดหน้าต่างขึ้นมากำลังจะโบกมือทักทายคนในหมู่บ้านใช่ปะแต่ณตอนนี้คือคนในหมู่บ้านอะไม่มีใครเปิดหน้าต่างเลยสักคนเดียวเขาก็อ้าวอะไรวะไม่เปิดหน้าต่างแล้วหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าหรือเขาออกไปไหนกันทำไมไม่มีใครเปิดบ้านเลยหายไปไหนกันหมดก็เดินลงมาข้างล่างก็มายืนดูตรงขอบถนนน่ะมาดูบ้านข้างๆว่ามีคนหรือเปล่าไอ้บ้านข้างๆก็ไม่มีคนเว้ยซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มีตรงข้ามก็ไม่มีเอ้าหายไปไหนกันหมดอ่ะทีนี้ก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้านแต่ก่อนจะกลับเข้าไปข้างในปรากฏว่ามันมีจดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนถูกสอดไว้ในตู้จดหมายก็เลยดึงออกมาดูก็เป็นจดหมายเหมือนเดิมก็คือไม่มีการจ่าหน้าซองถึงใครทั้งนั้นในใจตอนนั้นก็คิดแล้วว่าน่าจะเป็นจดหมายด่าอีกแล้วแหละเพื่อนบ้านน่าจะเขียนมาด่าอีกแล้ว
ก็เดินเข้าไปในบ้านกะว่าเดี๋ยวจะไปเปิดอ่านในบ้านเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะดูอันตรายนิดนึงอาจจะมีรถมีอะไรมาเงี้ยค่อนข้างอันตรายก็เดินเข้าไปในบ้านปิดประตูแล้วก็ยืนหันหลังให้ประตูเนาะไม่ใช่หันหน้าเข้าประตูเพราะว่าเพิ่งปิดประตูหันหลังให้ห้องครัวแล้วก็ฉีกจดหมายอ่านในจดหมายได้เขียนข้อความประมาณว่าคุณเลิกทำตัวแบบนี้ได้แล้วนะคุณอย่ามาทำตัวเป็นคีฟใส่ลูกของพวกฉันนะเขาก็เฮ้ออะไรวะทำไมเขียนแบบนี้วะเนี่ยทำตัวคีฟคืออะไรอ่ะเราไปเป็นแบบท็อกซิกใส่ลูกหลานเขาเหรอทำไมเขียนอะไรแบบนี้มาวะเนี่ยในระหว่างที่กำลังอ่านจดหมายอยู่ประตูบ้านดังละก๊อกก๊อกก๊อกก็เปิดประตูออกมาก็เป็นคุณนายฟินส์คนเดิมมาเคาะประตูสวัสดีค่ะคุณฟินส์มีอะไรหรือเปล่าคะหนูโอเคใช่ไหมลูกอ๋อโอเคค่ะคือมีอะไรคะคือฉันก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าช่วยบอกคนที่อยู่กับหนูได้ไหมแฟนหนูอะช่วยบอกเขาทีว่าช่วยเลิกทำหน้าตาน่ากลัวใส่พวกเราได้แล้วพวกเราจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรหนูใช่ไหมแฟนหนูอะไรยังไงคะไม่เข้าใจหนูอยู่คนเดียวนะไม่รู้แหละแต่ว่าหนูช่วยบอกแฟนหนูด้วยนะว่าอย่าทำหน้าตาแบบนั้นอีกอะคือพวกฉันไม่ชอบเลยและคุณนายฟินก็หันหลังแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองไปเขาก็อะไรวะมันคืออะไรแบบเราก็อยู่คนเดียวแล้วแฟนเราจะมาจากไหนอะไรเงี้ยทีนี้เหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านไปก็ได้แต่งงกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่จนก็ผ่านไปหลายวันก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นน่ะหลายวันมากไม่มีใครคุยด้วยไม่ได้พบปะกับใครเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นตื่นมาประมาณสัก3คือตัวเองอ่ะนอนไม่หลับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนหลับได้เพราะว่าตัวของนายฟินเนี่ยคุณนายฟินเนี่ยเขาทักอะไรแบบนั้นมาใช่ป่ะก็แบบตื่นมาเร็วกว่าปกติแต่ตอนที่ตื่นนะตอนนั้นอ่ะเหมือนตัวเขาเองอ่ะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมันดังมาจากข้างล่างเป็นเสียงเหมือนคนเดินเหยียบพื้นไม้อ่ะตึกตึกตึกใครวะใครเข้ามาวะเนี่ยใครวะและเสียงที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อยๆเหมือนเดินขึ้นมาบนบันไดในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยโจรยังไงต้องเป็นโจรแน่ๆก็เลยดีดตัวขึ้นมาไปหลบอยู่หลังประตูรอฟังเสียงว่าไอ้เสียงตึกๆเนี่ยมันจะเข้ามาในห้องไหมเสียงก็ค่อยๆเดินขึ้นมาตึกตึกตึกแล้วก็เดินเลยห้องเข้าไปมีเสียงเปิดประตูอีกห้องนึงสุดทางแล้วก็มีเสียงย่ำอยู่ในห้องนั้นตึกตึกตึกผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นได้จังหวะค่อยๆเปิดลูกปิดประตูตัวเองแง้มมานิดนึงแล้วก็สอดตัวออกไปข้างนอกในบ้านนะตอนนั้นนะคือปิดไฟหมดเลยนะแต่ว่าไฟถนนน่ะยังพอส่องเข้ามาให้เห็นแบบสลัวๆได้บ้างค่อยๆย่องลงมาข้างล่างไอ้เสียงเนี่ยก็ยังเดินอยู่ข้างบนอยู่ตึก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 ผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆย่องมาเดินผ่านห้องโถงมา
มาหยุดอยู่หน้าประตูกำลังจะบิดลูกบิดหน้าประตูแล้วก็จะผลักออกไปข้างนอกละแต่ลืมไปว่าลูกบิดอะเวลาเราอยู่ข้างในอะถ้าเกิดว่าเราหมุนทีนึงอะมันจะดังแกรกแล้วตัวล็อกมันจะเด้งออกมาใช่ไหมไอ้ตัวเขาก็ลืมว่ามันล็อกอยู่ก็บิดแกรกแล้วไอ้เสียงข้างบนที่ค่อยๆเดินเนี่ยเหมือนเดินเร็วลงมาตึก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 ลงบันไดมาตึก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 ผู้หญิงคนนี้เขาก็หันไปมองก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนช่างเชื่อมเป็นชุดหมีเหมือนช่างเชื่อมแล้วก็ในมือถือมีดอยู่เล่มหนึ่งแหลมเฟี้ยวเลยเหมือนมีดทำครัวแล้วก็เดินเร็วลงมาตึก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 ลงมาถึงบันไดชั้นล่างเขาเห็นเท่านั้นแหละรีบผ่าประตูออกไปวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นน่ะมันมีชาวบ้านอยู่พอดีก็วิ่งเข้าไปหาชาวบ้านแล้วก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านก็วิ่งเข้ามารับบอกให้หนูเป็นอะไรอ่ะหนูโดนเขาทำร้ายมาเหรอหนูเป็นอะไรหนูโดนสามีทำร้ายเหรอลูกเขาก็ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนอยู่ในบ้านช่วยด้วยโอ้ก็พากันหอบเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านเหตุการณ์นะวันนั้นก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจก็โทรแจ้งไปว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะให้ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุหน่อยสักพักหนึ่งตำรวจก็มาถามผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรยังไงเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังตำรวจก็เข้าไปค้นในบ้านซึ่งพอค้นในบ้านของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไรเข้ามาเลยนะไม่รู้ว่าใครเข้ามาในบ้านแต่ว่าไม่มีการงัดแงะอะไรเข้ามาเลยไม่มีเบาะแสอะไรทั้งนั้นแต่ตำรวจเนี่ยดันไปเจอข้อความหนึ่งมันถูกเขียนไว้บนผนังมันเป็นข้อความที่ถูกเขียนโดยเหมือนใช้สีสเปรย์พ่นมันเขียนข้อความเอาไว้ว่าถ้าไม่มีแกหมู่บ้านของเราก็คงไม่สกปรกแบบนี้หรอกออกไปซะตำรวจก็เลยงงว่าไอ้รอยพ่นอันเนี้ยมันมาตั้งแต่ตอนไหนตอนที่เธออยู่ที่บ้านน่ะเคยเห็นไอ้รอยพ่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นเลยก็เมื่อวานก็ไม่เห็นนะแสดงว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันต้องมาแอบพ่นตอนที่เขาหนีออกมาแล้วแน่ๆเลยตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีคนคนนึงแหละที่แบบอาจจะเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องการจะข่มขู่ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เลยลองถามเพื่อนบ้านประมาณว่าจริงๆแล้วที่ไม่ยอมโบกมือกลับมาเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนบ้านก็บอกว่าก็ทุกครั้งที่มองมาก็จะเห็นผู้ชายคนนึงแบบหน้าโหดๆหน่อยถือมีดแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนี้แล้วก็ส่งสายตาเหมือนสายตาอาฆาตอะมาให้คนที่แบบมองเข้าไปในบ้านน่ะก็เลยไม่ค่อยมีใครโบกมือกลับมาเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้จะมาทำร้ายก็เลยส่งจดหมายมาบอกว่าให้ออกไปอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็รู้ดีแหละว่าคนที่ส่งจดหมายมาเนี่ยอาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็นในคนที่ใส่ชุดเชื่อมคนนั้นก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตำรวจมาเนี่ยพอมาเจอว่าในบ้านมันไม่มีใครใช่ป่ะก็เลยกลับไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สามารถทำใจอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้อีกต่อไปแล้วก็เลยขับรถกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็ขายบ้านหลังนั้นไปเลยซึ่งไอ้บ้านหลังนี้ก็ถูกโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครซื้อไปหรือยังนะแต่จนปัจจุบันเนี้ยในปัจจุบันอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปสร้างบ้านใหม่แล้วอยู่ในตัวเมืองนั่นแหละเพราะว่าเขาเข็ดแล้วกับการที่ไปสร้างบ้านอยู่นอกเมืองก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาอีกเรื่องประมาณนี้ครับเรื่องนี้อาจจะนานสักหน่อยนะครับเรื่องค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่ง ก่อนไปฟังเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆ เคยรู้สึกว่าเวลาเราทำงานแล้วเราสนิทกับใครสักคนหนึ่งในที่ทำงานมากๆไหม
กระทั่งแบบว่าเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกันน่ะแต่เรารู้สึกว่าเราสนิทกับบุคคลคนเนี้ยจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเขาหายไปจากบริษัทหรือเขาลาออกไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าโหไม่อยากทำงานเลยอ่ะมีไหมเอ่ยมีความรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมเรื่องนี้ที่ผมไปเจอมาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันในการที่มีคนทำอะไรแปลกๆแบบนี้แต่มันแปลกยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าทาคุมิทาคุมิเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็บริษัทของเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทชื่อดังเลยแหละแล้วก็จะมีพนักงานเนี่ยอยู่ค่อนข้างแบบหลายร้อยคนอ่ะเป็นบริษัทใหญ่เลยแล้วตัวของทาคุมิเองเนี่ยหลังจากที่เข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยก็ได้ไปสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าซากะซากะเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่เป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเปรียบใครแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งของซากะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างผงผางนิดนึงคือแบบว่าถึงแม้ว่าปากตัวเองจะเป็นคนปากไม่ดีอะแต่ว่าในจิตใจตัวเองอะไม่ได้มีอะไรเป็นเหมือนคนปากพ้อยเฉยๆแต่ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะก็เลยรู้สึกว่าซากะเนี่ยแหละคือคนที่ตรงไทป์เขามากที่สุดก็เลยทำให้ทั้งทาคุมิแล้วก็ซากะเนี่ยก็สนิทกันได้ในเวลาไม่นานหลังจากที่มาทำงานที่บริษัทนี้หลังจากที่สนิทกันมากๆเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งวันเนี้ยตัวของทาคุมิเนี่ยกับซากะเนี่ยเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวหลังจากเงินเดือนออกเกินเดือนเนี้ยเดี๋ยวเราไปกินเหล้ากันที่บ้านของทาคุมิดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีการพากันเข้าบ้านนะอย่างถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยน้อยคนที่จะรู้บ้านของกันและกันคือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากจะไม่ค่อยมีใครบอกที่อยู่กันหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็จะไม่มีการบอกหรือว่าให้เบอร์กันแต่ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสนิทกันเนาะก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกอ่ะไปกินเหล้ากันที่บ้านของทาคุมิดีกว่าซึ่งทาคุมิเองอ่ะก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆอพาร์ตเมนต์นึงเนาะก็ไม่ได้หรูหราอะไรก็บอกกับซากะบอกว่าเออได้ดิก็ไปนั่งกินกันก็ได้เพราะว่าเราก็นั่งกินกันบ่อยๆอยู่แล้วงั้นเออจัดแจงเลยเนาะซื้อเหล้าซื้ออะไรมาให้เรียบร้อยจนเวลานะตอนนั้นก็ผ่านไปจนถึงวันเงินเดือนออกทั้งสองคนเนี่ยหลังจากเลิกงานก็มานั่งกินเหล้ากันที่บ้านของทาคุมิตัวของซากะเนี่ยก็หูถือเบียร์มาหลายขวดมากไอตัวของทาคุมิเนี่ยก็ซื้อกับแก้มมาซื้อนู่นมาทำซื้อนี่มาทำก็นั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยจนน้าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองกับเพลินมากก็เลยบอกกับซากะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราก็กินกันมานานแล้วนะแล้วตอนนี้เหล้าก็เริ่มหมดแล้วด้วยอ่ะเราพอไหมเรากลับไปนอนพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็วันหยุดด้วยเราจะได้พักผ่อนได้เต็มที่ไอซากะเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเมียวก็พรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดไม่ใช่หรอก็นี่เลยเนี่ยไปเติมอีกตรงนี้มีซูเปอร์ไหมแถวนี้มีซูเปอร์ป่ะเออมีก็ไปซูเปอร์กันเนี่ยไปซื้อเบียร์มาเพิ่มเลยไม่เอาไม่หยุดวันนี้ไม่วางไม่เลิกอ้าวด้วยความที่เพื่อนก็อยากเมาเนาะตัวเองก็อ่ะก็ได้วะนานๆทีไว้เงินเดือนออกก็พากันไปที่ซุปเปอร์ไอระยะทางจากซุปเปอร์กับบ้านของทาคุมิเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ไกลประมาณสักไม่น่าจะเกิน200เมตรก็พากันเดินเท้าไปตอนนั้นเวลาประมาณสัก2ทุ่มแล้วก็เดินเข้าไปในร้านซุปเปอร์พอเดินเข้าไปในเชลแรกเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็เริ่มกึ่มๆเนาะ
ก็ไปเลือกอะไรก็ไม่รู้อ่ะในเชลแรกมันก็จะเป็นพวกแบบอาหารที่มันไม่ควรกินกับเหล้ากับเบียร์มันเป็นอาหารที่ถามว่ากินได้ไหมมันกินได้แต่มันไม่ควรกินกับเบียร์ใช่ป่ะไอตัวของซากาเนี่ยด้วยความที่เป็นคนปากไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็เลยบอกกับทาคุมิบอกว่าเฮ้ยมึงพากูมาเดินดูเชลแล้วเนี่ยไม่เอาไปเชลเบียร์ดีกว่าเดี๋ยวพวกกับแก้มอะไรเงี้ยค่อยไปดูข้างนอกก็ได้ตัวของทาคุมิก็โทษทีโทษทีก็ก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไประหว่างที่กำลังเดินเข้าไปเนี่ยทั้งคู่ก็เมาและโดนโซซัสโซเซแต่ตอนที่เดินน่ะจู่ๆไอ้ตัวของซากะจู่ๆก็ผวาขึ้นมาก็เอ้ยอะไรเนี่ยทาคุมิก็เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยทาคุมิมึงดูดินั่นน่ะนั่นน่ะก็ชี้ไปข้างหน้าไอ้ทาคุมิเนี่ยก็มองไปตามที่เพื่อนชี้ไปสุดทางเลยตรงสุดทางมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของขายเหมือนผลไม้อะจะมีพวกผลไม้วางอยู่เหมือนคล้ายๆวางในห้างอ่ะเป็นกองเยอะๆใส่กระบะไว้แล้วณตรงนั้นอ่ะมันก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวๆหน่อยแต่ว่าผมยาวเนี่ยมันไม่ได้ยาวตรงแบบเป็นระเบียบนะมันจะเป็นหัวเหมือนสังกะตังอ่ะเหมือนคนเล่ร่อนแถวบ้านเราอย่างเงี้ยหัวแบบฟูๆมีขี้ดินติดแต่งตัวแบบมอซอยืนหันหลังเลือกผลไม้อยู่ไอตัวของสากะก็เฮ้ยดูดินั่นน่ะนั่นน่ะทาคุมิก็เฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นไม่เป็นไรคนเนี้ยเขาเรียกว่าสาวหัวล้อยังไงวะคือผู้หญิงคนเนี้ยเขามาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะบอยซึ่งเขาจะแต่งตัวแบบนี้แหละไม่รู้ว่าเขามีบ้านหรือไม่มีบ้านไม่รู้แต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นแบบคนเล่ร่อนในญี่ปุ่นแล้วทุกวันน่ะเขาจะมาซื้อของที่เนี่ยเป็นประจำคนแถวเนี้ยเขาเห็นกันบ่อยละแต่ไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของผู้หญิงคนนี้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาชื่ออะไรแต่รู้แค่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยมักจะมาซื้ออาหารที่ซุปเปอร์เนี่ยเป็นประจำแล้วทำไมถึงเรียกว่าสาวหัวล้อวะก็น่าจะมาจากบุคลิกของเขาละมั้งเพราะว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงคนเนี้ยมาซื้อของในซุปเปอร์เนี่ยเขาจะไม่พูดกับใครเลยเอ้าแล้วไม่พูดกับใครทำไมไม่เรียกว่าสาวใบ้วะก็เพราะว่าไม่พูดนั่นแหละคนก็เลยเรียกว่าสาวหัวล้อเพราะว่าทุกครั้งที่เอาของไปคิดเงินเนี่ยจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้พูดประมาณว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้หัวเราะอย่างเดียวหัวเราะแบบเหมือนหัวล้ออยู่ในลำคออ่ะเขาก็เลยแบบเรียกว่าผู้หญิงสาวหัวล้อเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรอกเขาเป็นคนเล่ร่อนแถวนี้แหละทีนี้ด้วยความที่แบบซากะก็โกรธเนาะคือแบบเสียฟอร์มอ่ะคือคนปากไม่ดีแล้วมาเจออย่างเงี้ยทำให้ตัวเองเสียฟอร์มแบบดูเป็นคนไม่เต็มร้อยอ่ะก็จะเอาเรื่องดิก็บอกทาคุมิบอกมึงรอกูตรงนี้แหละเดี๋ยวกูมาแล้วซากะเนี่ยก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันใช่ที่ของคนบ้าไหมนี่มันที่ของคนสติดีนะมายืนทำอะไรเนี่ยออกไปเลยไปโหไปยืนต่อว่าเต็มที่เลยอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็หันมาแล้วก็หัวเราะให้นี่แกจะมาหัวล้อทำไมเนี่ยแกรู้บ้างไหมว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันแย่ขนาดไหนแกยังมายืนหัวล้อแบบนี้อีกเหรอทีนี้แบบซากะก็โมโหดิเฮ้ย
มันหยามเราขนาดนี้ก็ง้างมือกำลังจะตบทาคุมิจับมือบอกเฮ้ยอย่าไปทำเลยเขาสติไม่ดีไปเถอะไปเลือกซื้อพวกเบียร์อะไรได้รีบกลับกันไอ้ทาคุมิก็เลยลากตัวของซากาเนี่ยไปที่เชลฟ์ของเบียร์ก็ไปเลือกเบียร์แล้วก็หยิบใส่ตะกร้ามาทีนี้พอเลือกเบียร์เสร็จก็มาถึงเชลฟ์ที่เป็นกับแก้มก็กำลังจะเลือกเชลฟ์กำลังจะเลือกของที่อยู่ในเชลฟ์กับแก้มใช่ไหมกำลังเล็งอยู่ว่าจะเอาวันไหนดีก็เล็งไปอ่ะเอาอันนี้ไปหยิบมาปุ๊บทีนี้พอซากะหันหลังมาเนี่ยตกใจอีกผวาร้องลั่นเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทาคุมิก็ตกใจไปแล้วก็หันมามองเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงดูดิมันเอาหน้ามาใกล้ๆกูเนี่ยหุยขนลุกว่ะสิ่งที่เห็นก็คือสาวหัวล้อคนนั้นน่ะก็คือเอาหน้ามาเกยไหล่ของซากะแล้วก็ทำเสียงหัวล้อเหมือนเดิมก็คือแบบก็หัวล้อกับซากะเหมือนเดิมซากะก็เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยออกไปเลยอีบ้าออกไปแล้วก็รีบแบบเอาของตัวเองไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก็คิดเงินคิดอะไรกันเสร็จก็เดินทางกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองทีนี้หลังจากกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยตอนนั้นตัวของทากุมิเนี่ยก็เริ่มจะสังเกตเห็นว่าซากะพอกลับมาเริ่มไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมจากตอนก่อนไปรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้อยากกินอยากสังสรรค์แต่พอแบบกลับมาคราวนี้ดูซึมๆยังไงไม่รู้แล้วก็นั่งแบบมองซ้ายมองขวาแบบเหมือนระแวงอะไรสักอย่างนึงทาคุมิก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงโอเคป่าววะมึงเมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะกลับบ้านยังไงไม่มีอะไรว่ะเฮ้ยเล่นเกมกันดีกว่าฮะเล่นเกมตอนเนี้ยนะเล่นเกมกันดีกว่าไอ้ซากาก็ไปยกเครื่องเกมมาเป็นเครื่องPlayStation เนาะก็ใส่แผ่นในนี้ลงไปผมจำชื่อเกมได้เลยว่ามันเป็นเกมDestiny Warrior เป็นเหมือนแบบเกมต่อสู้เล่นด้วยกัน2คนน่ะก็หยิบมาเปิดซึ่งตัวของทาคุมิเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยซากามันก็เล่นเกมนะแต่ดูหน้าของมันเนี่ยเหมือนมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเลยเหมือนไม่มีกระจิกกระใจเล่นเกมอ่ะแต่เหมือนเล่นเกมเพื่อกบเกลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตัวเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คิดว่าสงสัยมันคงจะเมาอ่ะก็ปล่อยมันไปจนมาดูเวลาอีกทีนึงตอนนั้นเวลาประมาณสักเกือบ5ทุ่มละก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งทะซากะในกลับบ้านเพราะว่ามันจะมีรถบัสเที่ยวสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก4:50ก็เลยบอกซากะบอกว่าเดี๋ยวรถบัสเที่ยวสุดท้ายอ่ะมันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวกูไปยืนส่งอยู่ตรงเนี้ยข้างถนนเนี่ยไหนก็เมาแล้วก็นั่งรถกลับบ้านไปเลยก็แล้วกันซากะก็โอเคได้ก็พากันไปรอรถบัสแล้วสักพักรถบัสก็มาก็พาไปส่งที่บ้านของซากะเหตุการณ์ทุกอย่างในวันนั้นก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันจันทร์มาถึงวันจันทร์ทุกคนก็ต้องไปทำงานใช่ไหมรวมถึงตัวของทาคุมิแล้วก็ซากะด้วยทีนี้ตอนที่ทั้งคู่มาทำงานเนี่ยตัวของทาคุมิเขาก็จะเห็นว่าซากะที่กำลังนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยจะใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งถามว่ามันแปลกไหมในการใส่หูฟังฟังเพลงในออฟฟิศอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันไม่แปลกแต่ก็ไม่ควรทำเพราะว่าในญี่ปุ่นนะครับคือการทำงานก็คือทำงานเลยอาจจะไม่เหมือนของไทยนะที่แบบจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้งานเสร็จก็พอแต่ญี่ปุ่นนี่คือไม่ได้เลยนะคือเวลางานก็คือทำงานห้ามฟังเพลงห้ามอะไรทั้งนั้นแต่ก็แอบๆทำได้ไอ้ตัวของทาคุมิเนี่ยก็เห็นว่าซากะกำลังใส่หูฟังอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คิดว่าเพื่อนคงจะเครียดอาจจะเปิดเพลงฟัง
ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็กลับมานั่งพิมพ์งานตัวเองต่อจนกระทั่งถึงเวลาพักเที่ยงทาคุมิก็เดินมากินข้าวกับซากะเหมือนเดิมแต่ว่าซากะเนี่ยก็ยังไม่ถอดหูฟังอีกเขาก็คุยกับซากะบอกว่าเฮ้ยนี่มึงติดเพลงไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมากินข้าวแล้วไม่ถอดหูฟังอีกวะแล้วอย่างนี้จะคุยกันรู้เรื่องเหรอซากะก็ตอบกลับมาบอกเฮ้ยรู้ดิพูดมาเลยเนี่ยได้ยินอยู่ก็แค่อยากฟังเพลงอ่ะแต่ทาคุมิเนี่ยก็เห็นว่าตัวของซากะค่อยๆกดเพิ่มเสียงไปเรื่อยๆเพิ่มเสียงที่โทรศัพท์กดตึ๊ก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 จนเสียงมันดังมากจนขนาดที่ว่าตัวของทาคุมิที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะรู้เลยว่าเพลงที่ซากะกำลังฟังอ่ะมันคือเพลงอะไรคือมันดังมากทีนี้การฟังเพลงของซากะเนี่ยมันก็เริ่มแบบเป็นที่เพ่งเล็งของคนในบริษัทใช่ป่ะเพราะแบบคนในบริษัทไม่มีใครฟังซาบาวเลยอ่ะไม่มีใครฟังเพลงเลยอ่ะแต่มีซากะฟังอยู่คนเดียวอ่ะก็เลยทำให้พนักงานบางส่วนอ่ะก็เริ่มที่จะไม่พอใจก็เลยไปบอกกับหัวหน้าบอกว่าเนี่ยซากะชอบฟังเพลงนะเอาเปรียบเพื่อนหรือเปล่าช่วยไปตักเตือนหน่อยหัวหน้าก็เลยมาตักเตือนบอกว่าเฮ้ยฟังเพลงไม่ได้นะถ้าฟังเพลงอ่ะมันผิดกฎเอาออกเลยแต่ซากะก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเอาออกอ่ะผมจะได้ยินผมขอฟังเพลงได้ไหมแต่ว่างานผมยังเดินนะแต่ผมขอฟังเพลงเถอะหัวหน้าก็บอกไม่ได้ถ้าเองทำอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็ทำตามซากะก็ไม่เอาผมจะฟังถ้าไม่ผมฟังอ่ะผมจะออกไอตัวของหัวหน้าก็แบบเอาแล้วไงมันเล่นมุกนี้อ่ะคือซากะก็เป็นพนักงานที่ดีคนหนึ่งเลยนะสามารถทำงานได้แบบดีมากหัวหน้าก็ช่างใจแบบเอาไงดีวะระหว่างให้ออกกับให้มันเปิดเพลงเอาไงดีวะก็ช่างใจอยู่ว่าอ่ะก็ได้ไม่ต้องออกแต่ว่าช่วยเอาลงบ้างนะไม่ใช่ฟังทั้งวันซากะก็โอเคได้แล้วหลังจากวันนั้นน่ะตัวของซากะเนี่ยก็จะเปิดเพลงแบบดังทุกวันดังแบบดังมากจนขนาดที่ว่าเดินผ่านก็ยังได้ยินน่ะจนทำให้ทาคุมิเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยซากะมันเป็นไรเลยวะไม่เคยเห็นมันเอาหูฟังออกจากหูเลยทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่กำลังกินข้าวเที่ยงกันตัวของทาคุมิก็เลยไปถามซากะบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะเล่าให้กูฟังหน่อยดิกูรับฟังได้นะเว้ยกูเล่าให้ฟังได้นะแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่วะเอาทำไมอ่ะงั้นไปเล่าที่บ้านกูก็ได้บ้านกูก็ยังว่างอยู่เล่าที่นั่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ถ้ามึงอยากฟังจริงๆอ่ะมึงไปที่ที่มันเสียงดังๆได้ไหมทำไมวะมึงเป็นคนไม่ชอบเสียงดังไม่ใช่หรอทำไมต้องไปแบบร้านเสียงดังๆอ่ะนะกูรู้สึกว่าไปร้านเสียงดังแล้วกูปลอดภัยทีนี้ด้วยความที่ตัวเองก็อยากรู้ใช่ป่ะว่าเพื่อนมันเป็นอะไรทำไมต้องเปิดเพลงตลอดก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานจะพาตัวของซากะไปที่ร้านอาหารที่หนึ่งซึ่งมันเป็นร้านอาหารครอบครัวเวลาที่ใครมากินอาหารร้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแนวแบบครอบครัวเนาะจะมีทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาลัยมานั่งกินกันแล้วก็จะพูดคุยกันเสียงดังมากอยู่ในร้านน่ะก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปที่ร้านนั้นนั่นแหละก็ช่วงบ่ายก็ทำงานอะไรกันไปปุ๊บตกเย็นก็พาไปที่ร้านนั้นแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ตัวของทาคุมิอ่ะเห็นซากะเนี่ยถอดหูฟังในรอบแบบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทาคุมิเนี่ยก็ยิงเข้าประเด็นเลยไม่รีรอไม่อ้อมค้อมเลยยิงคำถามไปเลยบอกว่าเฮ้ยซากะกูถามจริงเหอะมึงเป็นไรวะ
อ้ได้ยินมันวะได้ยินใครมึงได้ยินอะไรกูได้ยินเสียงมันอะเนี่ยมึงเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่กูไม่ใส่หูฟังอะกูจะได้ยินเสียงมันตลอดเลยแล้วเวลากูใส่หูฟังอะมันก็จะพอกบไปเสียงเหล่านี้ได้บ้างแต่มันก็จะมาอยู่ตลอดมึงหมายถึงอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจเสียงหัวเราะไงผู้หญิงคนนั้นน่ะกูว่ากูโดนคำสาปแน่ๆเลยกูโดนคำสาปจากผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอผู้หญิงคนนั้นจะมีคำสาปได้ไงเขาเป็นคนกูว่าไม่ใช่กูว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นผีเอ้ยเดี๋ยวซากาใจเย็นๆนะมันจะเป็นผีได้ยังไงคือในเมื่อกูก็เห็นมึงก็เห็นแล้วก็คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เห็นกันหมดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะมาซื้อของทุกวันถ้าเกิดเป็นผีจริงอ่ะจะมีคนเห็นทุกวันอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเห็นกันหลายคนด้วยแต่กูว่ามันเป็นผีกูต้องโดนคำสาปแน่ๆเลยอ่ะกูโดนคำสาปแน่ๆเลยมึงเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่กูอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะมันจะมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นน่ะมันอยู่ข้างๆหูกูตลอดเลยกูกลัวกูทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะกูต้องใส่หูฟังตลอดเวลาเฮ้ยซากะกูว่ามึงเลอะเธอแล้วว่ะเอางี้เดี๋ยวกูพามึงไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยพามึงไปดูที่นั่นเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนไม่ใช่ผีไปดูกับตาเลยก็พยายามจะดึงซากะไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่ซากะเนี่ยก็ดันประตูใหญ่เลยบอกกูไม่ไปมึงอย่าเอากูไปนะกูไม่ไปกูกลัวมึงอย่าเอากูไปกูกลัวไอ้เพื่อนก็ลากมาบอกมึงมากับกูนี่มาดูว่ามันเป็นคนไม่ได้เป็นผีก็ลากซากะขึ้นไปก็พาขึ้นรถไฟฟ้าไประหว่างทางที่ขึ้นรถไฟฟ้าไปอ่ะตัวของทาคุมิเนี่ยก็จะเห็นซากะเนี่ยนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็บ่นอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เหมือนประมาณว่าแบบมันมาอีกแล้วมันมาแล้วกูได้ยินมันกูได้ยินมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเฮ้ยมึงได้ยินไหมเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างๆกูมันอยู่ข้างๆกูมึงได้ยินหรือเปล่าพยายามเขย่าเรียกเพื่อนทาคุมิก็เอ้ยมึงนั่งเงียบๆดิเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกซึ่งถึงแม้ว่าซากะเนี่ยจะพูดเสียงเบาในรถไฟฟ้าเองก็ตามอะแต่ว่าในญี่ปุ่นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาใครขึ้นรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาจะไม่คุยกันเขาจะให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันถึงแม้ว่าจะคุยนิดเดียวก็ไม่ได้นะมันค่อนข้างจะเสียมารยาททางสังคมนิดนึงคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลาขึ้นรถไฟฟ้าก็จะนั่งเงียบกันซะส่วนใหญ่แต่ว่าเนี่ยซากะเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มหลอนแล้วอ่ะไอ้เพื่อนก็พยายามจะบอกให้มันเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันเสียมารยาทก็ปั๊มๆเพื่อนไปซากะก็บ่นไปตลอดทางแบบมันมาแล้วเนี่ยมึงได้ยินไหมเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วก็บ่นไปตลอดทางจนสุดท้ายก็มาถึงสถานีปลายทางไอ้ตัวทาคุมิเนี่ยก็ลากซากะมาบอกไปมึงไปดูดิเนี่ยในซุปเปอร์อ่ะมันมีผีที่ไหนแล้วมันมีแต่คนไม่เอากูไม่ไปกูไม่เข้านะกูขอรออยู่ข้างนอกอ่ะมึงไปเถอะทาคุมิก็ให้มันรออยู่ข้างนอกก็ได้เพราะว่าร้านซุปเปอร์อ่ะผนังมันจะเป็นกระจกใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปข้างในแล้วไปชี้ตัวว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยู่ในซุปเปอร์จริงๆอ่ะก็จะเห็นผ่านกระจกได้ซึ่งไม่ต้องเข้ามาก็ได้เขาก็เลยยอมให้ซากะรออยู่ข้างนอกทาคุมิก็เลยเดินเข้าไปข้างในก็เดินไปตามเชลที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะค่อนข้างจะมาช้อปปิ้งบ่อยก็เดินเข้าไปในร้านที่นี่สิ่งที่น่าแปลกสำหรับวันนั้นก็คือเวลาเนี้ยเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้หญิงคนนี้จะมาซุปเปอร์อยู่เป็นประจำแต่วันนี้หาทั้งร้านก็หาไม่เจอเขาก็แอบงงว่าอ้าวแล้วหายไปไหนอ่ะ
ดีนะที่แบบว่าไม่พาไอ้ซากะมันเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วมันไม่เจอคนมันไม่เจอผู้หญิงคนนั้นมันต้องคิดว่าเป็นผี 100% แน่ก็เลยแบบหาไม่เจอออกมาข้างนอกก็มาบอกซากะบอกว่าว่ะวันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่มาว่ะนั่นไงกูบอกมึงแล้วว่ามันเป็นผีเฮ้ยวันนี้เขาอาจจะไม่มาก็ได้เขาอาจจะซื้อของตุนไว้ที่บ้านก็ได้ใครจะบ้ามาซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันไม่มีหรอกผีเผลอระหว่างที่คุยกันเนี่ยก็ทั้งสองคนหันหน้าเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็หันหลังให้ถนนไอ้ซากะเนี่ยก็เขย่ามืออย่าบอกมึงพากูกลับได้ยังเนี่ยกูไม่ไหวแล้วและขณะที่ทาคุมิกำลังจะตอบตกลงเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้ยินเสียงเดียวกันเนี่ยดังขึ้นมาหัวล้อดังมาอยู่ข้างๆทั้งสองคนทั้งสองคนก็ตกใจจะดุ้งหันไปดูข้างหลังก็เห็นว่าสาวหัวล้อคนนั้นน่ะคือเอาหน้ามาเกยไหล่ของซากะแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ตัวของทาคุมิอ่ะเห็นผู้หญิงคนนั้นในลักษณะที่ใกล้แบบสุดๆจนสามารถมองเห็นดีเทลของใบหน้าได้ทาคุมิบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะตรงบริเวณปากของผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือจะยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาใช่ไหมแต่ว่าในปากของผู้หญิงคนนั้นน่ะคือไม่มีฟันเลยสักซี่เดียวคือในปากมีแต่เหงือกอะแล้วไอ้ปากที่มีแต่เหงือกเนี่ยตรงริมฝีปากด้านบนน่ะมันเหมือนมันก็เปิดขึ้นไปข้างบนเหมือนปากมันเผยเหมือนคนดัดฟันน่ะมันก็เปิดขึ้นไปข้างบนแล้วทาคุมิก็บอกว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะหัวล้ออยู่ตลอดเวลาแต่ดวงตาของผู้หญิงคนนั้นคือไม่ได้มีความสุขตามตัวเองหัวเราะเลยตาจะเป็นแบบตาเศร้าๆตาลอยๆแล้วก็หัวเราะใส่ทั้งสองคนทีนี้ซากะเห็นก็ตาบาดแตกว่าเอ้ยผีมาเขาวิ่งตะเลิดไปก่อนไอ้ทาคุมิเนี่ยก็วิ่งตามไปบอกเฮ้ยซากะมึงไปไหนรอกูก่อนวิ่งตามกันไปเรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยทั้งสองคนน่ะวิ่งมาที่สถานีรถไฟฟ้าตอนนั้นด้วยความที่แบบทาคุมิก็เห็นแก่ตัวเนาะก็เลยปล่อยซากะไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าเลยแล้วตัวเองพอเห็นว่ารถไฟฟ้ามาก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็กลับบ้านตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับตัวของซากะอีกเลยเพราะว่าหลังจากที่กลับบ้านมาเนี่ยก็ด้วยความแบบตัวเองก็กลัวนะว่าเพิ่งมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองเจอเป็นผีหรือเป็นคนวันนั้นทั้งคืนก็นอนไม่ค่อยหลับจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานตามปกติเข้าออฟฟิศไปแต่ว่าวันนี้คือตัวของซากะไม่มาเขาก็เพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าวะเพราะว่าเมื่อวานน่ะก็คือไม่ได้ติดต่อกับซากะใช่ไหมเฮ้ยหรือว่ามันจะไปอยู่ไหนหรือเปล่ามันมันไข้ขึ้นไหมไม่สบายหรือเปล่าวันนั้นซากะไม่มาทำงานทุกคนก็เป็นปกติก็คิดว่าคงจะเมาละมั้งก็ไม่ได้อะไรทีนี้พอวันที่สองผ่านไปก็ยังไม่มาทำงานจนวันที่3ที่4ที่5ติดต่อกันก็ยังไม่โผล่มาที่ทำงานจนมันเริ่มแบบว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยแล้วว่าโดยปกติซากะเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยขาดงานโดยที่ไม่ได้แจ้งหัวหน้าแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่แบบมันผิดปกติจริงๆก็เลยพากันไปที่บ้านของซากะก็ดูตามใบที่มาสมัครเนาะมันก็จะมีบ้านเลขที่เขียนไว้ใช่ไหมก็ไปตามใบที่เอามาสมัครก็เข้าไปในบ้านของซากะหลังจากที่ทุกคนไปที่บ้านของซากะแล้วอะสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นเลยก็คือ
ตัวของซากะนะตอนเนี้ยนอนอยู่บนพื้นของบ้านโดยที่มีเลือดไหลออกมาอยู่ข้างๆหัวเต็มไปหมดเลยแล้วที่น่าสงสัยก็คือที่บริเวณมือทั้งสองข้างของซากะก็คือถือปากกาไว้ทั้งสองข้างเลยโหทีนี้เรื่องใหญ่เลยมีคนแบบพนักงานตายในบ้านอ่ะก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาที่เกิดเหตุเนาะแล้วก็รับศพเนี่ยไปชันสูตรว่าจริงๆแล้วซากะเนี่ยตายยังไงจนผลชันสูตรออกมาทุกคนถึงกับต้องอึ้งเป็นเสียงเดียวกันเลยทั้งหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยต่างงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากว่าเฮ้ยซากะมันตายด้วยวิธีนี้เหรอเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจเขาสันนิษฐานแล้วก็ชันสูตรศพมาเนี่ยเขาบอกว่าซากะตายเพราะว่าเอาปากกาทิ่มหูตัวเองเหมือนทำนองว่าแบบเอาปากกาทิ่มเข้าไปในรูหูจนตัวเองตายอ่ะไม่แน่ใจว่าทิ่มกี่ทีแต่ว่าจากหลักฐานที่ตำรวจพบเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแบบนั้นเอาปากกาทิ่มหูตัวเองแล้วก็นอนเสียชีวิตคาบ้านไปเลยซึ่งมันก็เป็นคดีที่แปลกสำหรับตัวของทาคุมิเหมือนกันว่าเพื่อนที่เขาสนิทมาหลายต่อหลายปีเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงมาฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาไม่เคยได้ยินวิธีการฆ่าตัวตายแบบนี้มาก่อนแต่ณตอนเนี้ยเขาเริ่มจะรู้ปัญหาแล้วว่าทำไมเพื่อนเขาถึงฆ่าตัวตายแบบนั้นเพราะขณะที่กำลังโพสต์เรื่องนี้ลงในเว็บไซต์เนี่ยเขาเริ่มจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงนั้นน่ะมันดังเข้ามาใกล้ๆหูของเขาแล้วเรื่องประมาณนี้ครับสาวหัวเราะนะอันนี้ผมลืมบอกไปอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วสาวหัวเราะคนนี้เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้หัวเราะนะเขาไม่ได้หัวเราะแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ออกเสียงว่าอิเฮก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 แบบเนี้ยความหมายมันคืออยู่นี่นะเหมือนประมาณว่าอยู่นี่นะฉันอยู่นี่อะไรทำนองนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆที่ผู้หญิงคนนั้นหัวล้อเนี่ยอาจจะไม่ได้หัวล้อแต่ว่าพยายามจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆเธอเนี่ยอีเฮกอีเฮกอีเฮกอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบเพี้ยนมาเป็นเสียงหัวเราะไปประมาณนั้นเรื่องไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนะครับยังมีคนที่เรียนโรงเรียนประจำบ้างไหมเอ่ยด้วยส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผีๆสางๆในโรงเรียนเนาะก็ต้องหนีไม่พ้นคนที่อยู่ในโรงเรียนประจำคนที่อยู่ในโรงเรียนประจำก็คือคนที่กินนอนอยู่ที่โรงเรียนเลยตื่นเช้ามาก็เข้าโรงเรียนตกเย็นก็กลับไปที่หอพักของโรงเรียนคล้ายๆเด็กมหาวิทยาลัยแต่ว่ากฎของโรงเรียนประจำเนี่ยค่อนข้างจะเคร่งเป็นพิเศษแล้วเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนประจำเนี่ยก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะเขาก็จะกลับบ้านนะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็มาเรียนใหม่ก็จะใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงเรียนซะส่วนใหญ่ทีนี้เรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ไปเรียนในโรงเรียนประจำที่หนึ่งก็แล้วกันซึ่งโรงเรียนประจำแห่งนี้มันจะมีกฎอยู่ว่าทุกสองทุ่มห้ามทุกคนส่งเสียงดังไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่2ทุ่มคือต้องหลับแล้วห้ามมีการส่งเสียงดังใดๆทั้งสิ้นถ้าใครเกิดเสียงดังขึ้นมาเนี่ยจะต้องโดนปลุกลงไปทำโทษที่เสาธงด้านล่างอาจจะมีสก๊อตจัมป์อาจจะมีลุกนั่งอะไรก็ว่าไปในสมัยนั้นนะเนาะถ้าถามว่าเด็กนักเรียนกลัวไหมเขาไม่กลัวก็จะมีแบบบางคนที่เป็นหัวดื้อเนาะก็จะชอบมานั่งจับกลุ่มคุยกันตอนประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มแล้วพอได้ยินเสียงคุณครูเวรเดินตรวจเวรเนี่ย
พอได้ยินเสียงรองเท้าเดินมาไกลๆเนี่ยก็จะแยกย้ายกันเข้านอนแต่พ อคุณครูตรวจเวรไปแล้วก็จะลุกขึ้นมาจับกลุ่มคุยกันตามปกติแล้วเรื่องที่คุยกันในโรงเรียนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะหนีเรื่องอะไรพ้นใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นแบบเรื่องผีก็เป็นแบบท็อปฮิตกันมากในยุคสมัยนั้นทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งในคืนนั้นเนี่ยไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็นั่งเล่าเรื่องผีกันตอนประมาณสัก2ทุ่มแล้วไอ้เด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถจำได้เลยนะว่าใครเป็นคนเดินขึ้นมาตรวจโดยการฟังจากเสียงฝีเท้าที่เดินมาเพราะเขารู้สึกว่าทุกคนที่เดินขึ้นมาตรวจเนี่ยจะมีลักษณะการเดินที่ไม่เหมือนกันบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าแต่จะมีเสียงนึงที่เขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องแยกออกแน่นอนมันเป็น เสียงของคุณครูคนหนึ่งให้ชื่อว่าอาจารย์ศักดิ์ละกันอาจารย์ศักดิ์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวก็คือเขาจะเป็นผู้ชายที่ขาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนคนขาเสียเวลาเดินทีหนึ่งอ่ะก็เหมือนกับว่าตัวเองอ่ะจะต้องลากขาอีกข้างหนึ่งอ่ะเดินไปตามชั้นต่างๆด้วยเหมือนขาไม่ดีข้างหนึ่งอ่ะแล้วเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเวลาอาจารย์ศักดิ์เดินมาตรวจเวรเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเสียงลากขาแบบเนี้ยก็คืออาจารย์ศักดิ์นะแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่ดุที่สุดในหอนั้นแหละเวลาโดนทำโทษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาจารย์ศักดิ์นี่แหละทีนี้วันนั้นเนี่ยไอเด็กคนนี้เขาก็นั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่ในโรงเรียนกำลังเล่ากันแบบหัวเข้มข้นเลยจนประมาณสัก2ทุ่มก็ได้ยินเสียงเดินลากขามาละตึกแขตึกแขตึกแขลากรองเท้าสแลกมาไอเด็กคนนี้ก็เฮ้ยจานมาแล้วเว้ยจานมาแล้วไปๆแยกกันนอนแยกกันนอนก็พากันไปคุมโปงนอนไอเสียงเนี่ยก็เดินลากขามาตึกแคตึกแคตึกแคมาหยุดอยู่หน้าประตูอาจารย์สั่งเนี่ยก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปที่ที่นักเรียนเพื่อจะดูว่านักเรียนนั้นหลับกันหมดหรือยังก็ส่องดูสักพักหนึ่งเฮ้ยหลับกันหมดแล้วก็ปิดไฟฉายแล้วก็เดินลากขาตัวเองไปใหม่ตึกแคดตึกแคดตึกแคดแล้วก็ไล่ไปตามห้องต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยเสียงก็เงียบหายไปทีนี้พ อวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อคืนอ่ะจานสักมาว่าหูยเดินอย่างน่ากลัวเลยอ่ะนึกว่าเสียงผีทุกคนก็ใช่โอ้โหเมื่อคืนน่ะดีนะได้ยินเสียงมาไกลๆอ่ะไม่งั้นโดนทำโทษแล้วก็คุยกันเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องอะไรกันไปทีนี้ในช่วงบ่ายของวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คืออาจารย์ศักดิ์เนี่ยในขณะที่กำลังสอนหนังสืออยู่จู่ๆก็ล้มวูบลงไปเลยแล้วไอ้ตอนที่ล้มอ่ะรู้สึกว่าหัวตัวเองอ่ะจะไปฟาดกับไอ้ขอบกระดานดำพอดีโหตอนนั้นทุกคนก็รีบปฐมพยาบาลกันพากันไปส่งโรงพยาบาลแล้วโรงเรียนเนี่ยนะตอนนั้นก็วุ่นวายกันหมดจนทำให้คุณครูอ่ะต้องปล่อยนักเรียนกลับโรงเรียนก่อนเวลาแต่ด้วยความที่ไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กโรงเรียนประจำใช่ป่ะมันก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในอาคารของโรงเรียนก็ไปนั่งเล่นนั่งทำการบ้านอะไรกันไปจนเวลาประมาณสัก6โมงคุณครูก็เรียกรวมพลกินข้าวก็กินข้าวเสร็จประมาณสักทุ่มหนึ่งก็แยกย้ายกันอาบน้ำขึ้นตึกนอน2ทุ่มไอ้เด็กกลุ่มนี้ก็มานั่งคุยกันเด็กบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเองรู้เปล่าเมื่อตอนบ่ายอ่ะข้าได้ยินมาด้วยว่าอาจารย์ศักดิ์เขาล้มเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยออกจากโรงพยาบาลยังก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วเอ็งคิดว่าอาจารย์ศักดิ์จะตายปะวะอาจารย์ศักดิ์ก็ดุนะเว้ยข้าคิดว่าถ้าอาจารย์ศักดิ์ตายอ่ะอาจารย์ศักดิ์แบบน่าจะดีนะเราจะได้ไม่ต้องโดนทำโทษไงไอ้เพื่อนก็เฮ้ยจะพูดอย่างนั้นได้ไงแล้วว่าแช่งเขาไม่ดีนะก็หัวล้อเฮฮากันไป
นระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยเสียงเดิมมาตึกแง่ตึกแค่ตึกแค่ทุกคนตอนนั้นเริ่มรู้แล้วเว้ยจานสักมาว่ะโอ้ยตายยากจริงเลยเฮ้ยไปๆแยกใจกันนอนด้วยก็ทุกคนก็ต่างเข้าไปนอนในที่ของตัวเองไอเสียงก็ยังเดินมาตึกแคบตึกแคบแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องวันนี้เนี่ยทุกคนไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมาดูเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองก็พูดนินทาไปใช่ป่ะก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ศักดิ์อาจจะได้ยินหรือเปล่าก็พยายามจะแกล้งหลับแต่สิ่งที่ทำให้ไอ้เด็กกลุ่มนี้รู้สึกว่าวันนี้มันแปลกก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ศักดิ์เนี่ยจะไม่เดินเข้ามาในห้องเลยก็คือจะมาตรวจแค่หน้าห้องแล้วก็จะเดินผ่านไปแต่วันนี้ในขณะที่ไอ้เด็กคนนี้กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยกำลังแกล้งหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงอาจารย์ศักดิ์เดินเข้ามาในห้องลากขามาเลยตึกแครตึกแครดแล้วก็มีแสงไฟฉายเอาแวบแวบแวบตามเตียงแล้วก็เหมือนอาจารย์เขาเดินดูแต่ละคนนะว่าทุกคนน่ะหลับกันแล้วหรือยังแล้วก็มีเสียงเดินลากขาไปตึกแครตึกแครไปทีนี้พอเดินวนไปเรื่อยก็วนมารอบหนึ่งจนมาถึงไอ้ตัวหัวโจกเนี่ยที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ได้ยินเสียงอาจารย์ศักดิ์เดินมาหยุดข้างๆเตียงแคบแล้วก็มีไฟมาส่องอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าเขารู้สึกเลยว่าหน้าเขามันสว่างแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงลมหายใจมันมาดังอยู่บนหน้าเขาเขารู้สึกเลยนะว่ามันมีลมมาพ่นใส่หน้าเขาแต่ณตอนนั้นเขาไม่ได้ลืมตานะเขาไม่อยากลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันยังไม่หลับอ่ะเดี๋ยวจะโดนอาจารย์ศักดิ์ทำโทษใช่ป่ะแต่หลังจากที่ลืมตาหลังจากที่ได้กลิ่นเนี่ยเขารู้สึกว่ากลิ่นของอาจารย์ศักดิ์อ่ะมันเป็นกลิ่นตัวที่ค่อนข้างจะเหม็นมากๆเหม็นแบบเปรี้ยวๆเหมือนขยะแต่ก็ต้องฮึบไว้ในใจไม่กล้าลืมตาแล้วไอ้ความรู้สึกที่เหมือนมีคนจ้องหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจางไปและเสียงเดินก็ค่อยๆลากขาออกไปตึกแคดตึกแคดแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆแล้วเสียงก็เงียบไปทีนี้พออาจารย์สักไปไอ้นี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปปลุกเพื่อนที่มานั่งคุยกันเมื่อกี้บอกเฮ้ยมึงเห็นปะวะเมื่อกี้อาจารย์มาเออกูเห็นกูเดินเข้ามาในห้องเลยอ่ะเออแล้วเมื่อกี้กูก็ไม่ได้ลืมตามองโหเพิ่งได้กลิ่นอาจารย์ศักดิ์อ่ะวันเนี้ยอาจารย์ศักดิ์ตัวยังเหม็นเลยเฮ้ยจริงเหรอโหแต่ข้าไม่ได้กลิ่นนะเว้ยข้าไม่ได้กลิ่นนะเว้ยเออตัวอาจารย์ศักดิ์อ่ะเหม็นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบอกเพื่อนหน่อยละเพื่อนๆที่แบบอยู่ในโรงเรียนน่ะว่าอย่าไปเข้าใกล้อาจารย์ศักดิ์นะอาจารย์ศักดิ์ตัวเหม็นมากระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่มีเสียงรองเท้าส้นสูงเดินมาตอก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 ขึ้นบันไดมาแล้วก็เดินตามอาคารมาตอก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 ไฟฉายส่องฟึบไอเด็กสองคนก็ยังแบบยังไม่ทันล้มลงนอนนะคือเสียงมันมาไวมากปรากฏว่าเป็นครูเวรคนหนึ่งเดินมาเอ้าเธอยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยมานั่งทำอะไรเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยทำโทษไอเด็กคนนี้ก็เอ้ามีแผน2นี่ว่าโหเดี๋ยวนี้ล้ำว่ะแบบมาตรวจ2รอบอะไรเงี้ยคือแบบมีซ้อนแผนก็เลยถามอาจารย์บอกอาจารย์ทำไมวันนี้มาตรวจ2รอบเลยอ่ะโหหลอกให้ผมตายใจแล้วก็จะมาทำโทษอย่างเงี้ยหรออาจารย์ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าหมายถึงอะไรอ่ะวันนี้มันเป็นเวรของอาจารย์นะก็เมื่อกี้อาจารย์สั่งมาตรวจแล้วไม่ใช่หรอทำไมอาจารย์ถึงมาตรวจอีกรอบมึงอะอาจารย์คนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยว
ครูเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลคืออาจารย์ศักดิ์เพิ่งจะเสียที่โรงพยาบาลนะแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาก็เลยมาเดินตรวจอยู่เมื่อกี้เห็นอาจารย์ศักดิ์เขายังไงที่ไหนอะไรยังไงก็พยายามจะถามตัวของลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเห็นจริงๆเนี่ยเป็นอาจารย์ศักดิ์มาเดินตรวจอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเหม็นก็เล่าให้อาจารย์ฟังจนสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือเหตุการณ์ณวันนั้นน่ะอาจารย์ศักดิ์อ่ะคือเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากที่หัวฟาดแล้วอ่ะก็คุณหมอบอกว่าหัวได้รับการกระทบกระแทกแบบรุนแรงมากก็คือตกบ่ายๆวันนั้นน่ะก็เสียชีวิตเลยแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่คุณครูจะต้องไปเฝ้าแล้วก็ไปเดินเรื่องอะไรกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวที่ตอนที่ไอเด็กหัวโจกคนนี้มันเห็นน่ะมันเห็นอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดว่าณตอนนั้นลืมตาขึ้นมาดูอาจารย์ศักดิ์เนี่ยตอนที่มาส่องไฟอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะเจออะไรที่น่ากลัวกว่านั้นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าในโรงเรียนกันเลยว่าเอ้ยเนี่ยไอเด็กโรงเรียนประจำอ่ะเจอผีอาจารย์ศักดิ์หลอกหลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าตื่นขึ้นมาคุยหลังสองทุ่มอีกเลยเพราะว่ากลัวว่าอาจารย์ศักดิ์จะมาหาเรื่องประมาณนี้ครับมาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดหนึ่ง เรื่องที่ผมไปอ่านมาเรื่องนี้ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนคล้ายๆโดนสตอกเกอร์ไกลๆแต่ทุกคนที่โดนสตอกเกอร์อ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยชอบในการที่ตัวเองอ่ะโดนคนบางคนอ่ะตามมาใช่ไหมหรือบางคนมีชอบอะไรเงี้ยมีไหมมีใครที่แบบว่าชอบโดนตามชอบโดนสะกดรอยตามอะไรเงี้ยมีไหมผมว่าไม่น่ามีเนาะในยุคนี้ไม่น่ามีเพราะว่าการที่เราโดนสตอกเกอร์ตามมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นสตอกเกอร์เราเนี่ยเขาคิดดีคิดร้ายกับเราอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่เรื่องที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเคยโดนสตอกเกอร์แต่ว่าตัวเขาเองกลับอยากให้สตอกเกอร์คนเนี้ยกลับมาสตอกเกอร์เขาอยู่อ้าวทีนี้ยังไงอ่ะมันดูแบบย้อนแย้งไหมอ่ะคือโดนสตอกเกอร์ตามก็ว่าแย่แล้วแต่บังเอิญอยากให้สตอกเกอร์คนเนี้ยกลับมาสตอกเกอร์ตัวเองอีกก็เลยลองอ่านไปจนกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ตัวของคนที่เขามาโพสต์ไว้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกแค่ว่าตัวของเขาเองอ่ะมีอาชีพเป็นพนักงานรับสาย911เป็นเหมือน call center ของตำรวจถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะลงแบบคนรับสาย191อะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่โทรเข้ามา191เนี่ยก็จะส่งตำรวจตามพื้นที่นั้นๆอ่ะไปที่จุดเกิดเหตุก็จะเป็นเหมือนหน่วยประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจในบ้านเขาก็คือเป็นพนักงานรับสาย911ทีนี้โดยปกติในงานของเขาเนี่ยในทุกๆวันเนาะก็จะมีคนที่เขาโทรมาแจ้งเหตุเนี่ยก็หูยเป็นร้อยเป็นพันสายนะวันนึงอ่ะเรียกได้ว่าในวันนึงเนี่ยเขาจะต้องรับสายแบบมหาศาลมากซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาคนที่โทรมาเรื่องจริงหรือเปล่าโทรมาแกล้งไหมหรือว่าใครเป็นใครโทรมาเนี่ยไม่รู้เลยเพราะโดยส่วนใหญ่คนที่โทรมาก็จะโทรเข้าเบอร์แบบเป็นเบอร์เหมือนคล้ายๆเบอร์บ้านน่ะเป็นเบอร์ของราชการซึ่งการที่จะตามเบอร์โทรเหล่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งมันไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่แบบจะดูเบอร์ของใครก็สามารถดูได้ใช่ป่ะมันต้องไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้เขาสืบว่าเบอร์ที่โทรมาเวลาเนี้ยเป็นเบอร์ของใครก็เลยมีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันที่จะมีคนแบบกินเกลียนน่ะโทรมาแจ้งนู่นแจ้งนี่แบบไม่จริงมั่งมาเล่นตลกมั่งชวนคุยมั่งอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งวันนั้นเขาก็ไปทำงานรับสายตามปกตินี่แหละแล้วตอนที่กำลังนั่งรับสายเนี่ยก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่งเขาก็พูดตามสคริปต์ที่เขาแบบท่องมาเนาะว่าแบบเวลารับสายแล้วก็ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะที่นี่911มีอะไรยินดีให้รับใช้คะ
ต่เขาก็รู้แหละว่าเวลาเขาพูดในประโยคพวกนี้ไปอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังหรอกว่าเฮ้ยพนักงานรับแล้วพูดอะไรคนส่วนใหญ่ก็จะแค่รู้ว่าเฮ้ยมีคนรับสายแล้วต้องแจ้งเหตุให้กับคนรับสายรู้แต่สายที่โทรมาเนี่ยเงียบไปพักหนึ่งประมาณสัก 2-3 วิเขาก็ฮัลโหลค่ะ911มีอะไรยินดีให้รับใช้คะแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาจากปลายสายบอกว่ามันมีคนกำลังจะเข้าไปในบ้านตอบมาแบบเย็นๆเลยไม่มีเวฟเสียงเลยตอบมาเฉยๆช้าๆอย่างนั้นนะแล้วสายก็ตัดไปเขาก็เอ๊มันมีคนจะเข้าบ้านเหรอหมายถึงยังไงอ่ะคนจะเข้าบ้านแล้วอันนี้ผมลืมเล่าไปนิดนึงก่อนที่สายจะตัดไปเนี่ยตัวของคนที่โทรมาเนี่ยก็บอกสถานที่ไปด้วยว่ามันเหมือนจะมีคนน่ะเข้าบ้านจากสถานที่ตรงนี้ซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่แหบๆหน่อยแล้วก็โทรมาบอกแค่นั้นนะว่ากำลังจะมีเหตุเข้าไปในบ้านของคนคนหนึ่งที่ถนนเส้นนี้แล้วสายก็ตูดตูดตูดแล้วก็ตัดไปตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีการประสานงานไปที่หน่วยงานของตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่นั้นและตำรวจก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าพอเข้าไปที่สถานที่เกิดเหตุที่ผู้หญิงคนนั้นเขาโทรมาแจ้งเนี่ยก็ไปจับคนร้ายได้จริงๆโดยคนร้ายที่ไปจับได้ในครั้งนี้เนี่ยคือมาด้วยกัน2คนแล้วตอนที่ไปจับก็คือกำลังจะปีนเข้าจากทางหน้าต่างเลยทุบหน้าต่างอะไรแตกหมดแล้วกำลังจะปีนเข้าไปแต่ว่าตำรวจไปถึงก่อนก็เลยรวบตัวผู้ต้องหา2คนที่เป็นผู้ชายได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรก็มีคนโทรมาแจ้งนู่นแจ้งนี่ไปเรื่อยๆใช่ปะก็เหตุการณ์ก็ดำเนินผ่านไปก็ผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังรับสายอยู่ก็มีเบอร์โทรเข้ามาแล้วก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณรถไฟฟ้าสถานีตรงนี้แล้วเสียงก็ตัดไปตุ๊ด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 ซึ่งเขารู้สึกแปลกใจมากเขาบอกว่าโดยปกติเวลาที่มีคนโทรมาแจ้งเหตุอะไรพวกนี้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะแจ้งเหตุโดยการที่เหตุมันเกิดแล้วแล้วคนคนนั้นน่ะก็ถึงจะโทรมาแจ้งว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมีเหตุเกิดขึ้นแบบนี้แต่การที่คนจะโทรมาแจ้งในขณะที่เหตุมันยังไม่เกิดอ่ะมันส่วนน้อยมากที่จะมีแบบนั้นแล้วเขาก็จำได้ว่าไอ้เสียงที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือเสียงเดียวกับที่ตัวของเขาได้ยินเมื่อหลายเดือนก่อนที่บอกว่าเหมือนจะมีคนเข้าไปในบ้านน่ะเขาจำได้ถามว่าทำไมถึงจำได้คืออย่างนี้ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้เขารับสายวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันใช่ป่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่โทรมาใครเป็นใครอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเสียงมันก็จะเหมือนกันหมดมันจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครบ้างแต่ผู้หญิงคนที่โทรมาตอนนี้เหมือนเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆเป็นเสียงแบบแหบๆเป็นเสียงแบบพูดเหมือนไม่ค่อยเต็มใจพูดอ่ะพูดนิ่งๆแล้วพอพูดจบประโยคสายก็จะตัดไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะโทรมาแกล้งหรือเปล่าที่ยังไงรู้ได้ไงว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะให้ไปดูตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นก็ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปมันก็มีเหตุเกิดขึ้นพอดีก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่มาจากไหนไม่รู้หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เอามีดไปแทงผู้หญิงที่เดินอยู่ตรงรถไฟฟ้าเพื่อที่จะชิงทรัพย์แต่ว่าตำรวจอยู่แถวนั้นพอดีไงก็เลยจับผู้ชายคนนี้ได้แล้วก็เอามาสอบปากคำว่าเฮ้ยไปทำแบบนั้นทำไม
ผู้ชายก็บอกว่าไม่รู้คือผมก็แค่อยากได้เงินน่ะคือผมไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยนะคือผมก็ไม่ได้กะทำแบบนั้นหรอกแต่บังเอิญเดินมาแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้เขาถือกระเป๋ามาพอดีก็เลยหน้ามืดแล้วก็นั่นแหละลงมือกระทำผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากตำรวจแต่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวของคนที่โทรมาเนี่ยทำไมถึงรู้ล่วงหน้าว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปตอนนั้นก็เลยพยายามจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่คนในที่ทำงานเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อว่าเฮ้ยมันจะมีได้ยังไงคนที่มองเห็นอนาคตแบบนั้นน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ละมันเริ่มจะชักกันไปกันใหญ่ละชักจะไปกันใหญ่ทีนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ประมาณสัก2เดือนในทุกๆวันเนี่ยเขาก็เฝ้ารอเลยนะว่าเขาอยากจะได้รับสายนั้นอีกอะจะต้องรู้ให้ได้ว่าสายนั้นน่ะเป็นใครแล้วโทรมาเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงรู้เหตุการณ์แบบนั้นได้แต่ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีโทรศัพท์จากผู้หญิงปริศนาคนนี้มาเลยจนกระทั่งเวลามันผ่านไป2เดือนวันนั้นเขาก็มาทำงานตามปกติก็นั่งรับสายไปทั้งวันเนาะแล้วก็รับแจ้งนู่นแจ้งนี่ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาก่อนที่ตัวเองจะใกล้เลิกงานประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงจะเลิกงานก็มีสายโทรศัพท์ดังก็รับขึ้นมาสวัสดีค่ะ911ยินดีให้บริการค่ะมีอะไรต้องการให้ช่วยคะมีคนกำลังจะเข้าไปในบ้านเป็นเสียงแผ่พูดมาเลยและเขาจำได้เลยว่าเสียงนี้แหละคือเสียงที่โทรแบบมาแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าคุณเป็นใครคะคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมีคนกำลังจะเข้าบ้านอยู่ในถนนเส้นนี้ซอยนี้หมู่บ้านนี้และสายก็ตัดไปตู้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 แต่การแจ้งเหตุในครั้งนี้อ่ะคือมันเป็นการแจ้งเหตุที่มันไม่ปกติเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตอนที่เขาโทรมาบอกว่าจะมีคนเข้าบ้านที่ถนนเส้นนี้แล้วก็บ้านอยู่ในซอยนี้มันคือบ้านของเขาแล้วใครมันจะเข้ามาในบ้านของเขาได้เขาก็เฮ้ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสตอกเกอร์เราหรือเปล่าวะแล้วทำไมถึงรู้บ้านเลขที่เราอ่ะเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรแต่ตอนนั้นด้วยความที่รับสายมาแล้วอ่ะก็เลยรีบแจ้งเรื่องนี้ไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือเพื่อนในหน่วยงานตัวเองนี่แหละก็เพื่อนในหน่วยงานตัวเองเนี่ยก็ไปจนพอไปถึงบ้านของผู้หญิงคนนี้ครับก็เห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งจริงๆเป็นผู้ชายกำลังจะเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนี้แต่ตำรวจก็เข้าไปล็อกตัวได้ทันก็แบบพาไปดำเนินคดีซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยไม่ใช่หลังจากวันนั้นหลังจากตอนนั้นน่ะตัวของผู้หญิงคนนี้ไม่กล้ากลับบ้านเลยนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่โทรมาเนี่ยมันคือใครเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงรู้ที่อยู่ของเขาด้วยอ่ะมันเรื่องที่จะไม่ปลอดภัยก็เลยพยายามที่จะหาเรื่องอยู่ที่ที่ทำงานเนี่ยให้ได้มากที่สุดคือแบบกะถ่วงเวลาไม่อยากกลับบ้านน่ะจนเขาก็ช่วยที่สำนักงานอะทำนู่นทำนี่ไปจนหัวหน้ามาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเวลาเลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับอีกก็เลยมีการต่อว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าให้กลับบ้านไปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่นอกเวลางานของเธอแล้วเธอไม่ต้องมาช่วยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณสัก 2-3 ทุ่มอะมันก็เริ่มมืดแล้วใช่ปะเขาก็ไม่อยากกลับอะคือแบบคนเพิ่งเจออะไรมาอย่างเงี้ยจะให้กลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้มันจะมีตัวประหลาดอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ่ะก็ได้แต่นั่งอยู่บนรถ
แล้วก็ขับไปแบบช้าๆกะว่าให้ถึงบ้านให้ช้าที่สุดก็พยายามขับรถไปแล้วก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองไปเจอมาว่าแบบผู้หญิงคนนี้เคยโทรมาแล้ว3ครั้งแล้วแต่ละครั้งก็จะพูดด้วยเสียงเรียบๆแล้วก็พอพูดจบแล้วสายก็ตัดไปแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้จะรู้เรื่องราวก่อนเกิดทุกครั้งเลยถามว่าการที่รู้เรื่องราวก่อนเกิดทุกครั้งมันแปลกไหมมันก็จะมีบางสายเหมือนกันที่แบบว่าโทรมาแล้วแบบว่าช่วยมาดูหน่อยได้ไหมว่ามันจะมีคนเข้าบ้านหลังเนี้ยดูมีพิรุธมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าช่วยมาดูหน่อยเพราะเห็นเขาด้อมด้อมมองๆอะไรเงี้ยก็จะมีคนโทรมาแบบอาจจะคิดว่าคนคนนั้นน่ะเป็นผู้ร้ายแต่พอเวลาไปดูจริงๆก็บางคนก็เป็นผู้ร้ายจริงๆบางคนก็เป็นเจ้าของบ้านซึ่งการเข้าใจผิดอะไรแบบนี้มันมักจะมีอยู่ตลอดแต่ผู้หญิงคนที่โทรมาเนี่ยกลับบอกทุกอย่างตรงหมดว่าเขามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงกระทั่งที่ว่าเหตุการณ์ที่จะมีคนไปแทงกันตรงรถไฟฟ้าผู้หญิงคนนี้ยังรู้เลยทั้งที่มันก็ไม่ได้มีปี่มีขุยว่ามันจะมีคนกระทำผิดมันก็เลยทำให้เขากลัวว่าเขาไม่อยากกลับบ้านทีนี้ก็ระหว่างที่ขับรถมาก็คิดถึงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆว่าแล้วเราจะทำยังไงว่าถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านแล้วเจอแบบเจอคนอยู่ในบ้านนะจะร้องขอใครช่วยจนแล้วจนรอดก็ขับรถกลับมาที่บ้านจนได้ก็เปิดประตูลงมาพอมองเข้าไปในบ้านตัวเองสิ่งแรกที่ตัวเองต้องทำเลยก็คือต้องสำรวจบริเวณหน้าบ้านก่อนว่าตอนนี้มันมีใครเป็นสตอกเกอร์ตามเรามาอยู่หรือเปล่ามันอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีแอบอยู่ตามต้นไม้แอบอยู่ตามมุมไหนของบ้านเพื่อแบบแอบดูเราอ่ะก็พยายามจะสาดส่องสายตาไปดูรอบๆแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าบ้านทุกย่างก้าวเนี่ยคือการระมัดระวังแบบเต็มที่ทีนี้พอเดินเข้าไปในบ้านตัวของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้พบเจออะไรผิดปกติแต่คืนนั้นทั้งคืนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะนอนหลับได้เลยก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็รอให้ถึงว่าเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีว่าจะได้ออกไปทำงานจนเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงตอนเช้าเขาก็รู้สึกกระดีกระดามากแล้วก็วันนั้นก็ออกไปทำงานแล้วกล่าวว่าพอออกไปทำงานแล้วอ่ะเขาจะคอยรับสายสายเนี้ยแล้วก็จะถามให้ได้ว่าแบบโทรมาจากไหนใช้เบอร์อะไรโทรมาแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเขาก็ไปให้เพื่อนเขาที่เป็นเหมือนฝ่ายข้อมูลน่ะช่วยหาให้หน่อยว่าเฮ้ยไอ้เบอร์ที่โทรมาเวลาเนี้ยโทรมาจากไหนแล้วก็เป็นเบอร์อะไรเพื่อนที่สำนักงานเนี่ยก็เลยลองค้นให้ปรากฏว่าพอค้นไปค้นมาไอ้เบอร์ที่โทรมาในช่วงที่ผู้หญิงคนนี้รับสายแล้วบอกว่าเป็นสายปริศนาเนี่ยคือมันไม่โชว์เบอร์ที่โทรเข้ามามันเป็นเหมือน เลขมั่วๆซึ่งมันไม่สามารถโทรกลับไปได้มันเป็นเบอร์แบบที่ไม่ต้องการโชว์เขาก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ได้นะมันตรวจสอบไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวถ้า เจอเหตุการณ์อีกอ่ะก็ค่อยมาติดต่อใหม่แล้วกันตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปทำงานเถอะแล้วหลังจากนั้นในทุกๆวันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เฝ้าพยายามที่จะรอรับสายปริศนาสายเนี้ยรอทุกวันเมื่อไหร่จะโทรมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่โทรมาสักทีก็จะมีแต่สายอื่นน่ะโทรเข้ามาโทรมาแจ้งนู่นแจ้งนี่ตามงานของเขาอะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งทำงานไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปปกติจนกระทั่ง3สัปดาห์ให้หลังจากนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นผู้หญิงคนนี้เขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนเดิมที่จะรับสายโทรศัพท์แต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็ไม่มีสายปริศนานั้นโทรเข้ามาเขาก็เลยอ่ะก็
เตรียมตัวจะกลับบ้านเหมือนทุกวันแล้วแล้วก็ลืมไอ้เรื่องที่มีสายปริศนาโทรมาที่บ้านตัวเองว่ามีคนจะเข้าบ้านแล้วก็ลืมไปหมดแล้วตอนนั้นตัวเองก็กดลิฟต์ลงมากำลังจะลงไปที่หน้าออฟฟิศแล้วก็จะกลับบ้านแต่พอลิฟต์เปิดปุ๊บตัวเขาในขณะที่กำลังเดินไปที่หน้าประตูเนี่ยปรากฏว่ามันมีโทรศัพท์มือถือมันมีเสียงโทรศัพท์มือถือมันดังขึ้นมาเขาก็ใครโทรมาเวลานี้วันนี้ก็เลยเปิดมือถือขึ้นมาดูก็เห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นเบอร์แบบเบอร์ที่เป็น XXX หมดเลยอะไม่มีตัวเลขโชว์บนหน้าจอเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเป็นสแปมหรือเปล่าวะเพราะว่าเบอร์เนี้ยมันก็เป็นเบอร์ใหม่ของเขาด้วยเฮ้ยเป็นแบบพวกโทรมาสแปมหรือเปล่าโทรแบบเป็น call center มันหลอกไหมแต่ด้วยตัวเองเป็นนักสืบไม่ใช่นักสืบตัวเองเป็นแบบคนราชการอ่ะเนาะก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรพวกนี้ก็เลยลองรับโทรศัพท์ดูฮัลโหลค่ะอย่าออกไปข้างนอกนะเพราะว่ามันจะทำให้เธอเจ็บและสายก็ตัดตู้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 ไปเลยเขาบอกว่าเขาจำเสียงนี้ได้เลยว่ามันเป็นเสียงที่เขาตามหามาตลอดหลายสัปดาห์เขาก็เอ้าโทรมามือถือได้ไงอ่ะก็รีบกดโทรกลับไปเลยแต่พอโทรกลับไปโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดมันขึ้นว่าเลขหมายเนี้ยไม่สามารถติดต่อได้ก็พยายามโทรย้ำโทรย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะก็โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดแล้วเขาก็เลยกลับมาคิดถึงข้อความที่บุคคลปริศนาคนนั้นน่ะโทรมาบอกว่าอย่าออกไปข้างนอกนะเพราะว่าเราจะเจ็บตัวแล้วยังไงอ่ะทีเนี้ยตัวเองก็กำลังจะออกไปกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไอ้สายนี้มันก็โทรมาเหมือนโทรมาคำนวณอะไรล่วงหน้าตอนนั้นในใจรู้สึกกลัวมากก็เดินกลับเข้าไปในออฟฟิศกดลิฟต์ขึ้นไปที่สำนักงานตัวเองก็ไปเจอเพื่อนนะมากมายเลยกำลังอยู่ในออฟฟิศเนาะก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าเนี่ยมันมีเบอร์นั้นโทรมาอีกแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกอ่ะเราจะเจ็บตัวนะเฮ้ยช่วยเช็คให้หน่อยดีเนี่ยโทรมาจากไหนอะตอนนี้มันโทรมาในโทรศัพท์แล้วอะเพื่อนทุกคนก็โอ้ยไร้สารแล้วอะไม่มีไรหรอกมันก็แค่พวกแบบโทรมาแกล้งเล่นๆเท่านั้นแหละทุกคนก็ต่างลุมว่าผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยโตแล้วยังเชื่อเรื่องไร้สาระอะไรอย่างงี้ไปไปไปกลับบ้านไปแต่ทีนี้ในขณะที่ทุกคนกำลังหัวล้อเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเทรเวอร์เนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเห็นใจผู้หญิงคนนี้มากด้วยความสงสารหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าก็เลยบอกผู้หญิงคนนี้บอกว่างั้นเดี๋ยวให้ผมไปส่งไหมถ้าคุณกลัวว่าข้างนอกมันจะมีอันตรายเดี๋ยวผมไปส่งคุณดีกว่าเดี๋ยวผมเดินไปส่งคุณจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเทรเวอร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่แบบตัวใหญ่ๆหน่อยนึกถึงคนที่เล่นยิมมีกล้ามแบบใหญ่ๆกล้ามปูใส่ชุดตำรวจเงี้ยเขาก็รู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเดินไปกับเทรเวอร์เนี่ยยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเทรเวอร์ต้องช่วยเขาได้แน่นอนเพราะเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็รู้สึกอุ่นใจเทรเวอร์ก็กดลิฟต์แล้วก็พาลงมาส่งข้างล่างก็เดินเปิดประตูออฟฟิศออกไปซึ่งทางเดินที่จะไปขึ้นรถของผู้หญิงคนนี้ครับก็คือจะต้องเดินเรียบตึกของออฟฟิศไปตรงข้างตึกมันจะมีถนนคนเดินอยู่เล็กๆซึ่งอยู่ติดกับตัวตึกเลยเทเวอร์เนี่ยจะเดินฝั่งในส่วนผู้หญิงคนนี้จะเดินฝั่งติดถนนทางคู่ก็เดินไปแล้วก็คุยกันไปแล้วก็บอกว่าเธอไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าถึงเห็นว่าแบบมีคนโทรมาอะไรเงี้ยคุณไม่สบายใจอะไรคุณบอกผมได้นะฉันว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ฉันคิดมากไปเองแหละแต่อย่างน้อยฉันมีเทรเวอร์เดินมาเป็นเพื่อนน่ะฉันก็อุ่นใจนะฉันสบายใจละ
แล้วก็คุยหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาระหว่างที่เดินไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่รถซึ่งด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเวลาแบบมีผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆมาเดินข้างๆแล้วก็เวลารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยอะก็จะไม่ค่อยกล้าสบตากับคู่สนทนาก็จะมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวใช่ป่ะทีนี้ระหว่างที่กำลังเดินไปอยู่ก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปคุยไปเกือบจะถึงรถอยู่แล้วปรากฏว่ามีเสียงพังเขาก็สะดุ้งโยงแล้วก็หันไปดูปรากฏว่าเทเวอร์นะตอนเนี้ยคือหัวเข้าไปอยู่ในคอมเฟสเซอร์แอร์คือแบบไอ้คอมเฟสเซอร์แอร์มันหล่นมาจากข้างบนน่ะแล้วมันหล่นมาถึงตรงนี้พอดีอ่ะแล้วด้วยความแรงของมันน่ะทำให้แบบไอ้แอร์ที่มันเก่าๆมันหล่นลงมาแล้วหัวมันเข้าไปอยู่ในใบพัดอ่ะแล้วใบพัดมันก็ยังทำงานอยู่ใช่ป่ะมันก็ปั๊บๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วหัวของเทเวอร์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันก็เละแหลกเลือดกระเด็นติดตัวของผู้หญิงคนนี้เต็มไปหมดอ่ะแล้วเทเวอร์ก็นอนฟุบลงไปข้างล่างแน่นิ่งไปเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ก็เอ้ยอะไรเนี่ยเออกรี๊ดใหญ่เลยจนเพื่อนในสำนักงานเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไร แล้วภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเทเวอร์นะตอนเนี้ยใบหน้าเนี่ยแหลกเละไปหมดละเลือดเนี่ยไหลเต็มเลยแล้วทุกคนก็มาดูที่ร่างกายของผู้หญิงคนนี้ว่ามันมีอะไรแบบบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมก็มาสำรวจร่างกายดูก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เองอ่ะก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรมากมายมีแค่รอยถลอกจากเศษที่มันกระเด็นมาแค่นั้นพวกแบบตรงแก้มตรงร่างกายมีแค่เศษเหล็กเล็กๆน้อยๆเป็นแค่รอยถลอกแต่ว่าเทรเวอร์นี่คือแบบยับเลยอ่ะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเทรเวอร์เนี่ยก็คือเสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหทีนี้แบบวันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วอ่ะก็เลยรีบขับรถกลับมาที่บ้านตัวเองเชื่อไหมว่าพอมาถึงบ้านตัวเองได้อ่ะลูดผ้าม่านปิดหมดเลยปิดผ้าม่านล็อกประตูอะไรทุกอย่างที่สามารถมองเข้ามาในบ้านได้ปิดหมดเพราะไม่รู้ว่าไอ้คนที่โทรมาคนนั้นน่ะต้องการอะไรกันแน่เขาก็พยายามคลุกตัวอยู่ในบ้านนะพยายามที่จะไม่ออกไปเจอใครเลยอะคือแบบไม่รู้ว่าไอ้คนคนนั้นที่โทรมามันตามเขาอยู่หรือเปล่าแต่ในเมื่อมันสามารถรู้เหตุการณ์ได้ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็เก็บตัวขดตัวอยู่ในบ้านเลยไม่กล้าที่จะออกไปพบปะผู้คนจนมันเป็นเวลานานอยู่พอสมควรน่ะประมาณสัก3อาทิตย์จนหัวหน้างานเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มาทำงานใช่ป่ะก็เลยมาดูที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมถึงไม่มาทำงานอะไรเงี้ยหัวหน้างานก็มาเยี่ยมที่บ้านซึ่งพอหัวหน้างานมากดกิ่งประตูผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าตกใจมากว่าเฮ้ยใครมาวะพอมาเปิดประตูแล้วก็เห็นเป็นหัวหน้าตัวเองใช่ป่ะก็ก่อนจะให้หัวหน้าตัวเองเข้ามาเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาข้างนอกก่อนว่ามีใครตามมาไหมมีใครแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็รีบบอกให้หัวหน้าเข้ามาแล้วก็รีบปิดประตูล็อกก่อนเลยแล้วก็มานั่งคุยกันตรงโซฟาตรงโถงกลางบ้านหัวหน้าเนี่ยก็เปลยๆมาก่อนเลยนะบอกว่าผมรู้นะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเทเวอร์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าผมก็เข้าใจนะว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณก็หยุดมานานพอสมควรแล้วไอ้การหยุดของคุณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมให้เงินเดือนคุณนะผมจะไม่ตัดว่าคุณขาดลามาสายคือผมยังให้เงินเดือนเต็มกับคุณแต่ว่าตอนนี้ช่วยกลับไปทำงานได้ไหมผู้หญิงก็แบบไม่เอาไม่อยากไป
เนี่ยฉันได้รับโทรศัพท์แปลกๆมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอ่ะก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับหัวหน้างานเนี่ยฟังว่าเอ้ยแบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะหัวหน้างานก็เลยถามว่าแล้วหลังจากที่มาอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณสัก3อาทิตย์อ่ะมีใครโทรมาอีกหรือเปล่าไม่มีเลยฉันน่ะรอโทรศัพท์มันทุกวันเลยแต่มันก็ไม่โทรมาสักทีอ่ะฉันไม่กล้าออกไปไหนแล้วฉันกลัวเห็นไหมล่ะไม่มีใครโทรมาหาคุณแล้วงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปทำงานกันคุณจะแต่งหน้าก่อนไหมหรือว่าจะอาบน้ำอะไรก่อนหรือเปล่าไม่ดีกว่าฉันว่าฉันไปทำงานเลยก็ได้ก็คุยกันตกลงกันว่าเดี๋ยวจะรับผู้หญิงคนนี้ไปทำงานแต่ก่อนจะออกไปอ่ะตัวของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็เลยบอกกับผู้หญิงบอกว่างั้นถ้าผมจะขอเข้าห้องน้ำบ้านคุณหน่อยอ่ะคุณจะอนุญาตหรือเปล่าอ๋อได้ค่ะเข้าเลยค่ะหัวหน้าก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วก็เดินตรงไปในสุดเลยก็เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปหลังจากสิ้นเสียงแกร๊กล็อกประตูเท่านั้นแหละเสียงโทรศัพท์เข้าตุ้งตุ้งเขาก็รีบคว้ามาดูเป็นเบอร์แปลกที่ไม่มีชื่อบอกแล้วก็ไม่มีเบอร์บอกโทรเข้ามาเขาก็รีบกดรับสายเลยฮัลโหลคุณเป็นใครเนี่ยคุณต้องการอะไรอ่ะคุณทำแบบนี้ทำไมคุณเป็นใครกันแน่อย่าไปกับเขานะแล้วก็ตูด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 สายก็ตัดไปฮัลโหลอย่าเพิ่งวางดิฮัลโหลโถ่ทิ้งโทรศัพท์ปาโทรศัพท์ลงพื้นเพ่งโทรศัพท์แตกกระจายไปหมดแล้วตอนนั้นด้วยความกลัวสุดขีดอ่ะไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้โทรศัพท์อันนี้ดีอ่ะก็เลยเก็บไอ้ส่วนที่แตกอ่ะขึ้นมากองไว้บนมือแล้วก็เดินไปหน้าประตูบ้านอ่ะเคลี้ยงออกไปตรงถนนเพ่งก็กระเด็นออกไปตรงถนนแตกละเอียดเลยแล้วก็รีบปิดประตูล็อกเข้ามาในบ้านทีนี้พอหัวหน้าเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยก็ออกมาหาผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงแบบโวยวายเสียงตึงตังอะมันมีอะไรหรือเปล่ามันโทรมาอีกแล้วเมื่อกี้เลยแล้วมันโทรมาว่าอะไรอะมันบอกว่าอยากให้ฉันไปกับคุณอะคุณไม่ไปได้ไหมแล้วฉันก็ไม่อยากไปด้วยอะหัวหน้าก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เดี๋ยวผมเรียกตำรวจมาดีกว่าให้ตำรวจเนี่ยมาค้นบ้านของคุณหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ดูไปพร้อมกันเลยว่ามันมีใครที่แอบฟังเราคุยอยู่หรือเปล่าอาจจะมีใครซ่อนตัวอยู่ในบ้านคุณไหมเพื่อความสบายใจของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมโทรเรียกตำรวจมาก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็ตำรวจก็มาก็เข้ามาค้นที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมก็ใช้เวลาค้นอยู่ก็นานพอสมควรนะค้นแบบละเอียดยิบเลยอะทุกซอกทุกมุมเลยก็ไม่เจอว่ามันมีอะไรอยู่ในบ้านทีนี้พอหัวหน้าแบบค้นหมดแล้วเนี่ยก็เลยบอกกับผู้หญิงบอกว่างั้นถ้าคุณไม่ไปกับเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะต้องไปทำงานละไม่ได้คุณจะไปไม่ได้อย่าไปนะทำไมล่ะผมต้องไปทำงานนะผมไม่มาเชื่อเรื่องไร้สาระอะไรของคุณหรอกถ้าคุณอยากจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปเลยแต่ผมมีงานต้องไปทำแล้วหัวหน้าเนี่ยก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับรถตำรวจที่มาตรวจก็พากันขับรถตามกันออกไปหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าตำรวจคนนี้หลังจากที่แยกกับตำรวจ2คนแล้วอ่ะก็ไปประสบอุบัติเหตุโดยอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะมันมีรถชนซ้อนกัน3คันเลยแบบชนแรงมากอ่ะแบบชนแรงมากแล้วก็รถของตำรวจนายเนี้ยก็พลิกคว่ำ
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะก็เลยทำให้ตำรวจที่เป็นหัวหน้าคนนี้เสียชีวิตคาที่เลยนี่ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีสายโทรศัพท์โทรมาแล้วก็มาบอกว่าอย่าไปกับเขานั่นก็เลยทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวของคนที่โทรมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ปองร้ายหรือเปล่าอาจจะหวังดีกับเราโดยการโทรมาแจ้งอะไรล่วงหน้าอะไรพวกนี้จนครั้งนั้นน่ะเชื่อไหมว่าเขาเลยตัดสินใจที่ว่าจะออกไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ออกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าต้องการจะใช้ซิมเดิมหลังจากไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยก็มาเก็บไอ้ซิมที่อยู่หน้าบ้านที่ตัวเองเคลื่อนออกไปในโทรศัพท์อ่ะก็เก็บมาแล้วก็มาใส่ในโทรศัพท์เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คลุกตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนเลยจนกระทั่งตัวเองอ่ะโดนไล่ออกจากงานเลยนะก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างนั้นแหละปิดผ้าม่านปิดทุกอย่างแล้วก็รอคอยรับโทรศัพท์อันเนี้ยจนเขารู้สึกว่าเขาว่าอยากจะสืบหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วไอ้โทรศัพท์อันเนี้ยมันโทรมาจากไหนกันแน่แต่ณตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะสืบหาไอ้เบอร์โทรศัพท์อันนี้ยังไงจนระหว่างที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยก็เวลาผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนไอ้โทรศัพท์ปริศนาเนี่ยเบอร์ปริศนาเนี่ยก็จะค่อยๆแบบโทรมาบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะโทรมาบอกเรื่องเล็กๆน้อยๆอาทิเช่นแบบเดี๋ยวอีกสักพักไฟจะดับนะแล้วสักพักนึงไฟก็จะดับจริงๆหรือบางทีก็จะโทรมาบอกว่า อาหารในตู้เนี่ยพวกนมอ่ะมันจะหมดอายุแล้วนะซึ่งพอเขาเดินไปดูอาหารพวกที่เป็นเกี่ยวกับนมอ่ะมันก็จะหมดอายุจริงๆแล้วทุกครั้งที่เขาเทนมลงในซีเรียลอ่ะเขาก็ไม่ได้สังเกตเลยว่านมมันหมดอายุหรือยังก็จะมีไอ้คนเนี้ยโทรมาคอยเตือนตลอดหรือบางทีเวลาอยู่บ้านแล้วลืมเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์เข้าแล้วก็บอกว่าให้ไปล็อกหน้าต่างด้วยวันนี้ยังไม่ได้ล็อกหน้าต่างเลยไปล็อกหน้าต่างซะมันก็เลยทำให้พักหลังๆตัวเขาเองอะเริ่มที่จะไม่กลัวละเริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเหมือนมีเทวดาคอยบอกสิ่งต่างๆให้กับตัวเขาได้ระมัดระวังอยู่เสมอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองรู้สึกปลอดภัยมากก็รู้สึกไม่ได้กลัวผู้หญิงคนที่โทรมาอีกเลยนะตั้งแต่นั้นจนเขาก็พยายามจะไปหาเทคนิคต่างๆในการแกะรอยเบอร์โทรศัพท์ก็เอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเซิร์ชดูว่าเราสามารถตามสายโทรศัพท์อันเนี้ยจากวิธีไหนได้บ้างก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตจนได้เวลามาจนได้วิธีมาประมาณสัก 2-3 วิธีก็เลยกะเลยว่าเดี๋ยวถ้าโทรมาอีกครั้งนึงอ่ะเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันโทรมาจากไหนแต่พอเวลาตั้งใจที่จะรับโทรศัพท์จริงๆอ่ะมันก็ไม่มีโทรศัพท์เข้ามาจนบางทีเขาก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันนะว่าคือเฮ้ยในเมื่อในเวลาที่ฉันต้องการเนี่ยทำไมถึงไม่โทรมาหาฉันแต่ว่าเวลาที่ฉันพอจะทำใจได้แล้วอ่ะกลับโทรมาอะไรเงี้ยแล้วสายจากครั้งล่าสุดมันก็หายไปนานเลยหายไปนานจนเขาว่าเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปละทีนี้มันก็มีอยู่วันหนึ่งวันนี้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนที่นอนบนห้องนอนตัวเองเพราะว่าเขาว่าหลับไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำละแต่ก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเพราะว่ามันมีเสียงโทรศัพท์สั่นอยู่บนหัวนอนก็รีบหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์นั่นแหละเป็นเบอร์ที่แบบตัวเองเฝ้ารอมานานที่จะให้โทรมาหาโทรมากลางดึกเขาก็รีบรับโทรศัพท์เลยแล้วปลายสายเนี่ยก็พูดแค่ว่าฮัลโหลดีใจจังเลยที่โทรมาโหตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้กลัวละรู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้ำ
ว่าเฮ้ยยังมีคนโทรมานะแต่ปลายสายก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าพูดประโยคนึงออกมาบอกว่าพวกเขาพบฉันแล้วแล้วสายก็ตัดไปตู้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 เขาก็อะไรวะคืออะไรอ่ะเขาพบฉันแล้วคืออะไรอ่ะก็รีบโทรกลับไปที่เบอร์นี้เลยโทรใหญ่เลยโทรไปก็ไม่ติดทีนี้พอโทรไม่ติดตอนนั้นเริ่มกระสับกระส่ายแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรที่เขาบอกว่าเขาพบฉันแล้วทีนี้ในคืนนั้นก็ไม่เป็นสุขเลยพยายามจะค้นในอินเทอร์เน็ตเลยว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบตำรวจไปจับใครบางคนได้ที่เป็นเหมือนสตอกเกอร์อะไรเงี้ยมีตำรวจจับได้หรือเปล่าไปค้นในอินเทอร์เน็ตมาดูข่าวในหนังสือพิมพ์ดูข่าวในรายการทีวีพยายามหาข่าวอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อ่ะก็ไม่ได้มีวี่แววว่ามันจะมีข่าวของข่าวที่เขาต้องการเลยอ่ะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคนที่โทรมาหาเขาเนี่ยมันโดนใครเห็นแล้วมันเห็นเขาได้ยังไงมันคือใครอะไรยังไงกันแน่แล้วเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นน่ะไม่เคยมีโทรศัพท์จากผู้หญิงคนนี้โทรมาหาเขาอีกเลยจนผู้หญิงคนนี้เองอ่ะในปัจจุบันน่ะก็เป็นคนที่ไม่กล้าออกไปนอกบ้านเลยเป็นคนเก็บตัวอยู่ในบ้านเหมือนกับไม่กล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกอ่ะเพราะไม่รู้ว่าถ้าออกไปแล้วอ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าเหมือนเป็นคนหวาดระแวงอะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบไม่มีคนมาคอยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วอ่ะก็เลยคิดในใจว่าหรือจริงๆแล้วเวลาของเขามันจะมาถึงแล้วหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับ